ติวภาษาอังกฤษกับครูพี่วัน Number 1 TGAT Inc. and A Level Hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะครูพี่วันนะคะกำลังเฉลยข้อสอบเป็นซีรีส์เฉลยข้อสอบเก่าย้อนหลัง5ปีให้ดูกันฟรีๆไปเลยค่ะข้อสอบปี66พี่วันเฉลยแล้วปี65เฉลยแล้วอันนี้จะเป็นชุดที่3นะคะจะเป็นการเฉลยข้อสอบจริง TGAT Inc. ปี64ค่ะและพี่วันขอชาเลนจ์น้องๆเลยนะคะถ้าคลิปนี้มียอดไลค์ 1,000 ไลค์ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ค่ะทุกคนค่ะถ้าคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์เดี๋ยวเพื่อนเฉลยข้อสอบปี63ให้ดูต่อกันไปเลยค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะเฉลยให้ครบ5ปีย้อนหลังให้ดูกันฟรีๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าน้องๆพร้อมติวแล้วโหลดเอกสารตรงช่อง description แล้วก็มาติวพร้อมกันเลยค่ะดีทุกคนค่ะแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยข้อสอบกันเลยพี่บอกเลยนะคะข้อสอบปี64เนี่ยจะมีความคล้ายกับข้อสอบ TGAT Inc. มากๆนะคะให้น้องตั้งใจฟังตั้งใจจดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ท1พาร์ทที่1นั่นก็คือพาร์ท expression ค่ะนี่เลยนะคะน้องบอกเพื่อนค่ะ expression คืออะไรทุกคนค่ะ expression นะคะมันก็คือ conversation หรือว่าบทสนทนานั่นเองค่ะจดไปค่ะนะคะมันก็คือพาร์ทที่เป็น conversation หรือว่าบทสนทนานั่นเองนะคะน้องบอกพี่วันค่ะเวลาทำข้อสอบบทสนทนาเนี่ยหนูควรต้องใช้เทคนิคอะไรน้องสั่งพี่วันนะพี่วันจะให้2เทคนิคเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบนะคะ1ถ้ามีชื่อเรื่องมาให้ให้น้องอ่านชื่อเรื่องนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยเราแค่รู้ชื่อเรื่องเราสามารถจินตนาการเนื้อเรื่องที่เหลือได้เลยเช่นเรื่องนี้นะคะหัวข้อของมันคืออะไรลูก After a final exam หลังการสอบ final หลังการสอบปลายภาคน้องลองนึกนะคะหลังจากที่น้องสอบปลายภาคเสร็จถ้าน้องจะคุยกับเพื่อนเนี่ยน้องจะคุยเรื่องอะไรได้บ้างฉะนั้นนะคะถ้ามีหัวข้ออ่านหัวข้อก่อนและอีกเทคนิคนึงที่ทำให้น้องประหยัดเวลามากๆนั่นก็คือเทคนิคแซนด์วิชเห็นหน้าพี่วันต้องนึกเทคนิคนี้เลยค่ะเทคนิคแซนด์วิชค่ะน้องบอกเทคนิคแซนด์วิชคืออะไรพี่วันนี่ค่ะทุกคนค่ะจากจุดที่แหว่งนะคะจากจุดที่แหว่งให้เราอ่านประโยคข้างบน1ประโยคเห็นไหมแล้วก็อ่านประโยคข้างล่างอีกสัก1ประโยคแล้วก็ประกบเป็นแซนด์วิชน้องจะล็อกคำตอบไม่มีพลาดค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่1กันเลยทุกคนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังการสอบ A พูดว่าอะไรนะ A บอกว่า Now come on ทุกคนค่ะคำว่า come on ตรงนี้นะคะถ้าแปลสวยๆก็คือไม่เอาหน่าไม่เอาหน่า calm down ใจเย็นๆเป็นการปลอบใจใช่ไหมไม่เอาหน่าอย่าเครียดอย่าร้องไห้ใจเย็นๆ It's not the end of the worldโลกไม่ได้แตกซะหน่อยความหมายก็คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยหนูขีดเส้นประโยคนี้เลย It's not the end of the world จะเป็นการปลอบใจเห็นเพื่อนเครียดเห็นเพื่อนน้ำตาไหลเห็นเพื่อนเลิกกับแฟนทำข้อสอบไม่ได้เราปลอบใจเพื่อนเลยนะคะ Calm down It's not the end of the world It was just an exam มันก็เป็นแค่การสอบเท่านั้นเช่นตรงนี้เราอ่านปุ๊บเราจับจุดได้เลยว่า A เนี่ยกำลังปลอบใจเพื่อนนะเก่งเลยค่ะ A เนี่ยกำลังปลอบใจเพื่อนนะคะซึ่งการปลอบใจก็เป็นการกระทำที่มันดีใช่ไหมแล้วประโยคที่ A พูดทั้งหมดเนี่ยพี่วันเขียนบวกแล้วกันนะคะ A เนี่ยปลอบใจเพื่อนพูดบวกๆไปเลยใจเย็นๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแสดงว่า B บอกว่าอะไรแต่มันเป็นยังไง I just don't know why it happenedนะฮะแต่มันเป็นยังไงฉันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะ happen ก็คือเกิดขึ้นใช่ไหมลูกนะฮะจนกระทั่ง A เนี่ยเพื่อน A ต้องถามกลับไป what happened เกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงเนี้ยเราเดาเหตุการณ์ได้เลยว่านะฮะมันคงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้ว B ก็คงเครียดออกจากห้องสอบเนี่ย B เครียดมาก A ต้องปลอบใจใจเย็นๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนึกออกไหม A อุตส่าห์ปลอบใจพูดเป็นบวกแล้วแต่หนูเห็นคำว่าบัตรไหมลูก
แต่นะฮะจะคำว่าบัดเมื่อไหร่ประโยคต้องขัดแย้งกัน A พูดเป็นบวกแสดงว่า B ต้องพูดเป็นลบแน่นอนแต่มันแย่จริงๆอ่ะแต่มันเครียดมากๆอ่ะแต่มันทำข้อสอบไม่ได้อ่ะเนอะปะข้อ1ต้องตอบลบค่ะต้องตอบประโยคที่เป็นลบค่ะตอบข้อไหนไปดู choice กันเลย1 It was absolutely awful หนูวงค่ะนะฮะคำว่า awful แปลว่าแย่ๆมากแต่มันแย่มากมันแย่จริงๆว่ะทำไม่ได้เลยทำไม่ทันเลยข้อนี้น่าสนใจเพราะเป็นลบเก็บไว้นะคะข้อที่2ค่ะ I thought it was too easy ฉันคิดว่ามันง่ายเกินไปทุกคนถ้าง่ายต้องเครียดไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดเลยข้อที่3ค่ะ It was too early in the morning นะคะมันเช้าเกินไปนะฮะมันเช้าเกินไปอาจารย์นัดสอบเช้ามากเลยเครียดไม่ได้ลูกอันนี้มันไม่น่าเป็นเหตุผลของการสอบนะการทิ้งหรือจะเป็นข้อที่4 I did not put my name down on the exam นะฮะ put my name down แปลว่าเขียนชื่อลงฉันเนี่ยไม่ได้เขียนชื่อลงในกระดาษข้อสอบก็เลยเครียดข้อนี้ก็เป็นลบเหมือนกันใช่ไหมลืมเขียนชื่อเนี่ยก็เป็นลบเหมือนกันคำถามก็คือจะตอบ1หรือ4ล่ะน้องอ่านให้ดีค่ะพี่บอกแล้วน้องต้องใช้เทคนิคแซนด์วิชใช่ไหม A เนี่ยถึงขั้นถามกลับว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่า A เนี่ยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะประโยคที่ B ตอบในข้อที่1เนี่ยต้องตอบแบบกว้างๆยังไม่ได้บอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ B เครียดแค่ต้องการจะบอกว่ามันแย่จริงๆมันแย่มากๆส่วนเกิดอะไรขึ้นเขายังไม่ได้เล่าคำตอบที่ถูกต้องต้องตอบข้อที่1ค่ะตอบข้อ1ค่ะหญิงแล้วข้อนี้หลายคนพลาดเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขาลืมเขียนชื่อเขาทำข้อสอบไม่ทันนะฮะเขาทำผิดวิชาเขาขี้แตกกลางห้องสอบเขายังไม่ได้บอกอะไรเลยประโยคแรกเปิดกว้างๆก่อนแกแต่มันแย่จริงๆนะเงื่อนปะ It was absolutely awful ตอบข้อ1ค่ะช้ำเห็นไหมล่ะทีนี้ทุกคนค่ะไปต่อค่ะนะฮะข้อ2ทุกคนค่ะใช้เทคนิคแซนด์วิชค่ะนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ A ถามเกิดอะไรขึ้น B ก็เลยบอกว่า I just started on the third question นะฮะตอนที่ฉันเริ่มทำนะโจทย์ข้อที่3นะฮะ third question ตอนที่ฉันเริ่มทำโจทย์ข้อที่3เกิดอะไรขึ้น I completely forgot to check the clock ฉันลืมเช็คนาฬิกาฉันลืมดูนาฬิกาอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้ B เครียดมาก awful แย่สุดๆตอนทำโจทย์ข้อที่3ลืมดูนาฬิกาแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นข้อที่2ไปดู choice เลยค่ะ1 the light went out นะฮะ went out ก็คือ go out ไฟนะฮะ go out ไฟออกไปคือไฟดับตอนทำข้อที่3ไฟดับก็เลยเครียดพี่ว่าข้อนี้ไม่น่าใช่ทุกคนค่ะถ้าไฟดับเครียดทั้งห้องค่ะรวมถึงผอ.ก็ต้องเครียดด้วยข้อนี้ไม่น่าใช่ข้อที่2ค่ะ the teachers left ครูออกจากห้องครูออกจากห้องก็เลยเครียดนะไม่น่าใช่การทิ้งนะคะเหลือ3กับ4ทุนกาข้อที่3ค่ะ the time was up นะคะ the time is up หรือ time was up ต้องหมดเวลาตอนฉันทำข้อที่3หมดเวลาพอดีลืมดูนาฬิกาน้องลืมดูนาฬิกานาฬิกาก็ต้องเกี่ยวกับเวลาตอบข้อที่3ค่ะพูดง่ายๆนักเรียน B เนี่ยเครียดทุกอย่างมันแย่มันออฟฟูลเพราะทำข้อสอบไม่ทันลืมดูนาฬิกานะฮะตอบข้อที่3นั่นเองเห็นปะทุกอย่างมาปะติดปะต่อกันนะฮะส่วนข้อที่4ค่ะ I fell asleep ฉันเผลอหลับไปนะฮะไม่น่าเกี่ยวเนาะนะฮะไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าเขาลืมดูนาฬิกาหมดเวลาพอดีประมาณนี้ตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเห็นมั้ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดตอบได้เลยส่วนถ้าเกิดน้องอ่านที่เหลือนะฮะนักเรียน A ก็ปลอบใจเพื่อนต่อ A บอกว่าแต่เธอเนี่ยตอบ2ข้อแรกไปใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ย stop worrying หยุดกังวลซะเพราะว่าถ้าเกิดทำไปแล้ว2ข้อจาก3ข้อนะฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยมันน่าจะ enough มันน่าจะเพียงพอที่จะ pass คือสอบผ่านนั่นเองฉะนั้นหยุดเครียดค่ะฉะนั้นนักเรียน A เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากปลอบใจช่ำจบเรื่องแรกค่ะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบนะมีหัวข้ออ่านหัวข้อก่อนและอย่าลืมใช้เทคนิคแซนด์วิชค่ะไปต่อเรื่องที่2เรื่องนี้พี่วันชอบและคิดว่ามีแนวโน้มที่จะข้อสอบได้อีกนะฮะมาดูกันเลยเรื่องนี้หัวข้อคือสั้นๆเลย a colleague นะฮะคำว่า colleague แปลว่า coworker ค่ะแปลว่าเพื่อนร่วมงานเออ
ฉะนั้นเนี่ยน้องเห็นหัวข้อปุ๊บน้องจินตนาการได้เลยกำลังคุยเรื่องเพื่อนร่วมงานแต่ว่าจะพูดในด้านดีหรือด้านไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะฮะมาดูค่ะนะฮะข้อที่3อยู่นี่นะฮะเป็นแมรี่กับจอห์นเมาเรื่องเพื่อนร่วมงานนะฮะแมรี่บอกว่าอะไร I heard that Tim ฉันได้ยินมาว่าเพื่อนเธอที่ชื่อทิมอะ your colleague น้องเห็นไหมลูกเครื่องหมายคอมม่าถึงคอมม่าตรงนี้เป็นส่วนขยายนะฮะฉันได้ยินมาว่าคนที่ชื่อทิมอะที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเธออะ is a difficult person to work with เป็นคนที่ทำงานด้วยยากรู้เลยว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้เป็นลบแน่นอนเห็นไหมอ่านปุ๊บจับใจความได้เลยเนี่ยฉันได้ยินมาว่าเพื่อนร่วมงานเธออะที่ชื่อว่าทิมอะเป็นคนที่ทำงานด้วยยากนะฮะ difficult person to work with นะฮะจอห์นก็เลยขยายความว่า well he's very rude เขาหยาบคายมากนะฮะเขาหยาบคายมากหยาบคายต่อใครนะฮะ to customer หยาบคายต่อลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานอันนี้ก็จะเป็นการขยายความเนาะขยายความว่าแบบเป็นคนทำงานด้วยยากเพราะว่าทั้งหยาบคายกับลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานใช้ข้อที่3เนี่ยจะตอบอะไรนะฮะแล้วแมรี่ก็เลยบอกว่า well that doesn't sound too good does it มันฟังดูไม่ค่อยดีเลยเนาะนะฮะเห็นไหมลูกเนี่ยนะฮะ not good มันไม่ค่อยดีเลยเนาะประมาณนี้พูดง่ายๆทุกคนค่ะจับใจความให้ได้ค่ะแมรี่กับจอห์นกำลังเมาเรื่องทิมอยู่แกได้ยินว่าทิมเพื่อนเธอทำงานด้วยยากใช่ไหมเออใช่ใช่เป็นคนที่หยาบมากนะฮะเออฟังไม่ค่อยดีเลยเนาะเหตุการณ์ดูเป็นลบๆเนี่ยข้อที่3จะตอบอะไรไปหาคำตอบกันค่ะ 1. We wonder why he's impressed with us ทุกคนค่ะคำว่า impressed แปลว่าประทับใจอันนี้ผิดค่ะประทับใจเป็นบวกลูกผิดเนาะแล้วกำลังหาข้อที่มันเป็นลบๆเพราะว่าทีมโอ้โหหยาบคายมากเราคงไม่ประทับใจอันนี้ผิดไปเลยนะฮะพวกเราสงสัยว่าทำไมเขาถึงรู้สึกประทับใจพวกเราอันนี้ผิดนะฮะข้อที่2ค่ะ We have decided to make him feel happy here พวกเราตัดสินใจที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแฮปปี้ที่นี่กาคำว่าแฮปปี้เลยค่ะพักแฮปปี้ค่ะไม่เกี่ยวกับคำว่าแฮปปี้เลยแฮปปี้เป็นบวกอันนี้กาทิ้งนะฮะเหลือ2ข้อเราต้องหาข้อที่มันเป็นลบลูกจะตอบข้อไหนข้อที่3ค่ะ We had some doubt about his education เรามีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับการศึกษาของเขาข้อนี้เป็นลบนะเนี่ยสงสัยเรื่องการศึกษามากเลยทำตัวหยาบคายจบอะไรมาจบที่ไหนมาน้องว่าเกี่ยวไหมนะฮะพฤติกรรมหยาบคายเกี่ยวกับการศึกษาไหมหนูว่าหรือจะเป็นข้อที่4We had lots of complaints about his behavior. หนูไฮไลท์คำว่า behavior ค่ะbehavior แปลว่าพฤติกรรมไอการหยาบคายเนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเกี่ยวกับการศึกษาหนูว่าเป็นพี่ตอบได้แล้วนะคะหนูสังเกตข้อที่4ให้ดีค่ะนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยได้รับนะคำว่า complaint หมายถึงคำร้องเรียนการร้องเรียนพวกเราเนี่ยได้รับการร้องเรียนนะฮะมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของทีมเนี่ยเยอะมากน้องว่าตอบข้อไหนนะฮะไอการที่เขาทำงานด้วยยากเป็นคนหยาบคายมันเกี่ยวกับพฤติกรรมตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่4พฤติกรรมแย่มากเกือบพูดละแบบพฤติกรรมแบบเลวมากหยาบมากจนมีคนร้องเรียนเยอะตอบข้อที่4ค่ะไม่เกี่ยวกับ education เออนะฮะส่วนแมรี่กับจอห์นก็กำลังนินทาเพื่อนนะฮะช่ำตรงนี้นะจะได้ไม่เครียดอ่ะต่อทุกคนค่ะข้อที่4ค่ะนะฮะข้อที่4นะฮะแมรี่บอกว่า how จุดข้อนี้เหมือนประโยคมันไม่สมบูรณ์เนาะ how จุดแล้วจอห์นบอกว่า not well ไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีน้องลองนึกนะทุกข้อมันจะต่อเนื่องกันเป็นคนทีมเนี่ยหยาบคายมากพฤติกรรมไม่ดีเลยมีคนร้องเรียนเยอะแมรี่จะถามอะไรแล้วจอห์นบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ค่ะจอห์นขยายความว่า he doesn't know how to manage people เขาไม่รู้วิธีการบริหารจัดการคนนะฮะหมายถึงทีมอะไม่รู้วิธีการบริหารจัดการคน he doesn't support his staff เขาไม่สนับสนุนเพื่อนร่วมงานเลยนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยมักที่จะ blames everyone มักที่จะกล่าวโทษหรือว่าตำหนิทุกคนเวลาที่เกิด problem เกิดปัญหาคือพูดง่ายๆทีมเนี่ยไม่โอเคมากๆเลยนะฮะไม่รู้วิธีการบริหารจัดการคนไม่สนับสนุนทีมงานแถมชอบกล่าวโทษคนอื่นอีกนะฮะฉันข้อนี้4เนี่ยแมรี่จะถามว่าอะไรไปดู choice กันเลย1
How well does he get paid? Get paid แปลว่าได้รับเงินได้รับเงินเดือนได้รับค่าจ้างเขาได้รับค่าจ้างดีแค่ไหนไม่เกี่ยวแหละการได้รับเงินใช่ไหมอันนี้กาทิ้งข้อที่สองค่ะ How does he feel this day? ทุกวันนี้ this day คือทุกวันนี้ทุกวันนี้เขารู้สึกอย่างไรเราไม่ได้ถามความรู้สึกของเขาสิเนี่ยเหรอไหมเหลือ2ข้อนะฮะข้อที่3ค่ะ How does he manage his stuff เขาเนี่ยบริหารจัดการทีมงานเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบริหารจัดการ staff เป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเพราะชอบโทษพนักงานเนี่ยเหรอปะแล้วก็ไม่ support พนักงานตอบข้อที่3นั่นแหละค่ะพูดง่ายๆเขาไม่รู้วิธีในการ manage stuff นะฮะทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยเหรอไหมตอบข้อที่3นั่นเองนักบอลเพื่อนค่ะข้อ4ตอบได้ไหมข้อที่4จะกลายเป็น How good is he as a singer เขาเป็นนักร้องที่ดีแค่ไหนอ่ะพักนักร้องนู้นเลยค่ะไป The Voice นู้นเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องข้อที่มันคุยเรื่องเดียวกันนะเขาเนี่ยดูแลพนักงานเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีไม่ซัพพอร์ตพนักงานเลยแถมชอบโทษคนอื่นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทีมนะฮะที่แบบรู้แล้วก็ behavior เนี่ยไม่ดีมากๆเลยนะคะแมรี่ก็เลยถามในข้อที่5นะฮะแมรี่บอกว่า after 5 year working with him หลังจากที่คุณเนี่ยทำงานกับเขามาแล้ว5ปี tell me บอกฉันหน่อยบอกอะไรนะฮะน้องลองนึกภาพตามทำงานด้วยกันตั้ง5ปีเลยนะนะทำงานด้วยกัน5ปีเลยนะทั้งที่ทีมเนี่ยโอ้โหทั้งหยาบคายพฤติกรรมไม่ดีมีคนร้องเรียนเยอะไม่ซัพพอร์ตพนักงานนะแมรี่ถามหลังจากที่เธอทำงานกับเขา5ปีเนี่ยบอกฉันหน่อยบอกอะไรแล้วจอห์นบอกว่า well he's very punctual เขาว่า punctual เพราะตรงต่อเวลาเขาเป็นคนที่ตรงเวลานะแล้วก็เป็นคนที่ practical น้องฟังค่ะคำว่า practical นะฮะมาจากว่า practice ที่แปลว่าฝึกฝนเกิดจากการลงมือทำฉะนั้น practical คือคนที่ทำงานได้จริงบางคนรู้แค่ทฤษฎีทำงานไม่เป็นนะฮะคำว่า practical คือทำงานเป็นนึกออกไหมลงมือทำงานได้จริงปฏิบัติได้จริงฉะนั้นเนี่ยจอห์นบอกว่าทีมก็มีข้อดีอยู่บ้างคือ1เป็นคนตรงต่อเวลา2เป็นคนทำงานเป็นฉะนั้นข้อนี้แมรี่จะถามอะไรเห็นไหมคำตอบเนี่ยมันมีการล็อกเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมพอหนูใช้ที่ในแซนด์วิชปุ๊บมันจะล็อกคำตอบไว้ข้อที่5จะพลิกนิดนึงเราต้องตอบข้อที่มันเป็นบวกๆนิดนึงอุ๊ยเธอทำงานกับเขาตั้ง5ปีบอกฉันหน่อยบอกอะไรระหว่าง1บอกฉันหน่อย if he's still with you บอกฉันหน่อยว่าเขาจะยังอยู่กับคุณไหมทุกคนค่ะคำว่า if เนี่ยแปลว่าถ้าใช่ไหมแต่บางครั้ง if เนี่ยแปลว่าว่าก็ได้นะบอกฉันหน่อยว่าเขาจะยังอยู่กับคุณไหมประมาณนี้หล่อตอบข้อนี้หล่อจะยังอยู่ไหมตอบข้อนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นข้อที่2บอกฉันหน่อย how often he practice his customer service บอกฉันหน่อยว่าเขาเนี่ยฝึกฝนนะ customer service ก็คือการบริการลูกค้าบอกฉันหน่อยว่าเขาเนี่ยนะฮะฝึกการบริการลูกค้าเนี่ยบ่อยแค่ไหนถ้าถาม how often ต้องตอบความถี่อันนี้ผิดไปเลยเนี่ยค่ะข้อที่3ค่ะบอกฉันหน่อย what he's good at คำว่า good at ก็คือเก่งในด้านนั้นมีข้อดีในด้านนั้นบอกฉันหน่อยว่าเขาเนี่ยมีข้อดีด้านไหนบ้างเขาก็ตรงต่อเวลานะเนี่ยคือสิ่งที่เขา good นะคะเขาก็เป็นคนที่ practical นะเนี่ยคือสิ่งที่เขา good at ตอบข้อที่3ค่ะเห็นไหมถามตอบมันต้อง match แล้วล็อกคำตอบเป็นแซนด์วิชนะฮะทำงานกับเขามา5ปีบอกฉันหน่อยแล้วทีมมีข้อดีอะไรทำไมบริษัทยังจ้างอยู่นะฮะ Tell me what he is good at Well นะฮะ He's very punctual and practical เขาเนี่ยทั้งตรงต่อเวลาแล้วก็ทำงานได้จริงถึงแม้พฤติกรรมเนี่ยแย่มากส่วนข้อที่4ค่ะ Tell me why he's no longer with you No longer เพราะไม่อีกต่อไปบอกฉันหน่อยว่าทำไมเขาถึงไม่อยู่กับคุณอีกต่อไปอันนี้ยังไม่ถูกเนาะเพราะว่าเขายังอยู่ที่บริษัทนะฮะจนเพื่อนร่วมงานต้องมาเมานะฮะว่าแบบเฮ้ยทีมเนี่ยโอ้โหหยาบคายมากพฤติกรรมไม่ดีมีคนร้องเรียนเยอะ
แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้างคือ punctual แล้วก็ practical ตอบข้อที่3นั่นเองเออเป็นไงล่ะเห็นไหมไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดก็ทำข้อสอบได้และอันนี้ก็คือพาร์ทแรกนะที่เป็น conversation ซึ่งตรงนี้ไม่ยากให้น้องไปฝึกเพิ่มเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทที่2ที่เป็น vocabulary หรือคำศัพท์นั่นเองค่ะมาทุกคนค่ะมาเฉลยข้อสอบปี64กันต่ออันนี้จะเป็นพาร์ทที่2ก็คือพาร์ท vocabulary หรือพาร์ทคำศัพท์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะมาคำศัพท์นะคะแต่ละข้อต้องตอบศัพท์อะไรเพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อนจะเฉลยทีละข้อแล้วก็เดี๋ยวจะสอนเทคนิคไปด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยสังเกตคำตอบตรงไหนเออมาข้อที่6ทุกคนค่ะนะคะเราจะเติมคำศัพท์อะไรลงไปเขาบอกว่า student should know how to do the information from different sources aside from the internetค่อยๆแปลทุกคนค่ะโจทย์ข้อนี้กำลังพูดถึง student ก็คือนักเรียนอะไฮไลท์คีย์เวิร์ดแรกนะคะนักเรียนควรจะต้องรู้วิธีอะไรคีย์เวิร์ดที่สำคัญข้อนี้ค่ะคือคำว่า information หรือว่าข้อมูลนั่นเองน้องสังพี่วันนะคะเวลาที่เราจะตอบข้อสอบที่เป็นคำศัพท์อะค่ะเราต้องสังเกตจากบริบทบริบทก็คือคำที่อยู่รอบข้างเนี่ยไหมมันจะมีคำบางคำที่มันแบบโดดเด่นขึ้นมาให้เราสังเกตบริบทให้ดีเช่นเรื่องนี้นักเรียนต้องอะไรข้อมูลคือประมาณนี้มันพอจะได้คำตอบแล้วนะนักเรียนต้องอะไรข้อมูลถ้าอยากจะชัดๆอ่านต่อค่ะ from different sources คำว่า source แปลว่าแหล่งนะฮะ different แปลว่าแตกต่างจากแหล่งที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยไหมนักเรียนต้องอะไรข้อมูลจากแหล่งที่มันแตกต่างหลากหลายนะฮะแล้วก็มีการขยายความว่า aside from the internet ทุกคนขาดดอกจันตรงนี้นิดนึง aside from แปลว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตนักเรียนต้องรู้จักอะไรข้อมูลนะคะไปดู choice กันเลย 1. designed นักเรียนต้องรู้วิธีออกแบบข้อมูลออกแบบไปเลยดีไหมคะเห็นไหมมันจะไม่ได้ไงคีย์เวิร์ดหลักคือ informationใช่ไหมนักเรียนต้องรู้อะไรข้อมูลจากแหล่งที่มันแตกต่างหลากหลายไม่น่าเกี่ยวกับการออกแบบข้อที่2หรือเปล่านักเรียนต้องรู้วิธีการ maintain น้องจำนะคำนี้ออกข้อสอบบ่อย maintain แปลว่ารักษาไว้คงไว้นักเรียนต้องรักษาไว้ซึ่งข้อมูลรักษาไว้ซึ่งข้อมูลน้องว่าใช่หรือยังเพราะว่ามันแปลกๆนะไม่น่าใช่เหลือ3กับ4ข้อที่3ค่ะนักเรียนต้องรู้วิธีการ gather ข้อมูลคำว่า gather หมายถึงการเก็บรวบรวมเนี่ยฮะนักเรียนต้องรู้วิธีการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มันแตกต่างกันไม่ใช่เอามาจากหนังสืออย่างเดียวนะฮะต้องไปสัมภาษณ์คนนะฮะต้องเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นนักเรียนต้องรู้วิธีการเก็บข้อมูลตอบข้อนี้หรือเปล่าเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลหรือจะเป็นข้อที่4 adjust แปลว่าปรับเนี่ยแบบปรับเช่นหน้าจอมืดปรับความสว่างนักเรียนต้องรู้วิธีการปรับข้อมูลหรอหนูว่าตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่3นั่นเองค่ะน้องเดี๋ยวหนูขึ้นมหาวิทยาลัยทำวิจัยต่างๆน้องจะเก็บข้อมูลจากแหล่งอินเทอร์เน็ตแหล่งเดียวไม่ได้นะคะ Student should know how to gather information from different sources น้องต้องรู้วิธีการเก็บข้อมูลจากหลายๆแหล่งนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตนึกออกไหมเอาจากตำราเอาจากสารานุกรมเอาจากการสัมภาษณ์คนน้องต้องรู้วิธีการ gather information ตอบข้อที่3ช่ำและคำว่าเก็บสะสมรวบรวมเนี่ยออกข้อสอบบ่อยนะพี่วันจะมีลิสต์คำศัพท์ตรงนี้ค่ะน้องจดตามไปเลยนะคำว่าเก็บสะสมรวบรวมเนี่ยมีหลายคำมากๆคำแรกค่ะคำว่า collect นะ collect คำที่2 gatherเนื้อหาgather นะคำต่อไป amass aggregate แล้วก็ accumulate ทั้งหมดนี้แปลว่าเก็บสะสมรวบรวมได้หมดเลยจำง่ายๆ collect gather เก็บเธออยู่ในใจแม้จะเป็นเศษ amass aggregate accumulate ดีทั้งหมดนี้จะแปลว่าเก็บหมดเลยค่ะต่อให้มันจะเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆก็ขอเก็บเธออยู่ในใจฝากอีกรอบหนึ่งนะคะ collect gather เก็บเธออยู่ในใจแม้จะเป็นเศษ amass aggregate accumulate ดีจำไปเลยลูกเชื่อพี่อันนี้ข้อสอบชอบไปต่อค่ะข้อที่6ค่ะข้อที่6ไปแล้วสิข้อที่7ค่ะ
ข้อที่7ทุกคนค่ะประโยคไม่ได้ยาวเลยเขาบอกว่าอะไร the manager Jane by fighting her in front of all her colleagues ข้อนี้เขาบอกว่าเรน manager เป็นผู้จัดการผู้จัดการหนูลองนึกผู้จัดการคือตำแหน่งสูงนะฮะผู้จัดการทำอะไรลองนึกนะคีย์เวิร์ดแรกค่ะผู้จัดการทำอะไรนะฮะผู้จัดการทำอะไรเจนนะฮะเจนนะฮะคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่ตรงนี้ค่ะบริบทที่เป็นจุดสังเกตหลักเลยก็คือ by firing her in front of her colleagues นะฮะทุกคนค่ะคำว่า fire ค่ะนะฮะ fire ปกติแปลว่าไฟใช่ไหมถ้าเป็นกริยาแปลว่าไล่ออกผู้จัดการอะไรเจนโดยการไล่เจนออกไม่ได้ไล่เจนออกธรรมดานะคะไล่เจนออก in front of ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของเธอค่ะสมมุติบริษัทเนี้ยมีพนักงานทั้งหมด100คนผู้จัดการเรียก100คนมาแล้วก็เรียกเจนนะแล้วผู้จัดการบอกว่าทุกคนฟังเจน you're fired คุณถูกไล่ออกเฮ้ยแกมันแรงมากฉันผู้จัดการอะไรเจนโดยการไล่ออกต่อหน้าคนเยอะหนูเข้าใจคีย์เวิร์ดป่ะคีย์เวิร์ดหลักเนี่ยนะคะคำที่เป็นบริบทสังเกตหลักคือไล่ออกแต่มันไม่ได้ไล่ออกธรรมดาค่ะมันไล่ออกต่อหน้า in front of ต่อหน้าคนเยอะๆนึกออกไหมต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพลงของ D2B นะคะอ่ะจะตอบข้อไหนไปดู choice กันเลยค่ะซึ่ง4 choice ตรงนี้เป็นคำที่เป็นลบหมดเลยนะคะน้องจดไปเลยนะ4คำนี้น่าสนใจมาก1 criticize วิพากษ์วิจารณ์criticize ปอวิพากษ์วิจารณ์ผู้จัดการวิพากษ์วิจารณ์เจนโดยการไล่ออกวิพากษ์วิจารณ์โดยการไล่ออกวิพากษ์วิจารณ์กับไล่ออกมันดูไปด้วยกันไม่ได้นะอันนี้ผิดถ้าวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์การทำงานเธอทำงานไม่ดีนู่นนั่นเหรอวะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์โดยการไล่ออกแปลกๆนะฮะข้อที่2ค่ะ deceive ค่ะคำว่า deceive แปลว่าหลอกลวงนะแปลว่าหลอกลวงนะฮะเวลาที่เราจำศัพท์เนี่ยเราจะต้องมีหลายเทคนิคนิดนึงเหมือนพี่วันเนี่ยคำว่า deceive สมัยเด็กๆพี่วันจำไงหรือว่าจะตลกนิดนึงนะพี่วันจะจำว่า deceive พี่วันจะจำเป็น d 10นะฮะสมมติเต็ม100 d แค่10 deceive d 10 d แค่10อีก90เนี่ยเลวหมดหลอกลวงมากเลยอ่ะ สมมติน้องไปเจอผู้ชายคนนึงนะฮะเขา deceive หนู deceive คืออะไร deceive คือ d 10 d แค่10ที่เหลือเลวหมดว้าเธอหลอกฉันน้องบอกได้หรอได้ได้อยู่นะจำอะไร deceive นะฮะดีแค่สิบที่เหลือเลวหมดเพราะว่าหลอกลวงนะฮะผู้จัดการหลอกลวงเจนหลอกลวงหรือเปล่าหรือข้อที่3 dislike dislike แปลว่าไม่ชอบนะฮะ like แปลว่าชอบ dis แปลว่าไม่ผู้จัดการไม่ชอบเจนโดยการไล่ออกตอบข้อนี้หรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นข้อที่4 humiliated คำว่า humiliate คำนี้ยากนิดนึงแต่ว่าเจอบ่อยนะ humiliate แปลว่าทำให้อับอายขายหน้าผู้จัดการเนี่ยทำให้เจนอับอายโดยการไล่ออกต่อหน้าคนเยอะๆน้องว่าตอบข้อไหนคะน้องไล่ออกเป็นการส่วนตัวไม่โกรธเท่าไหร่อันนี้ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานอันนี้จงใจทำให้อับอายเนื้อออกมั้ยตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่4ต้องอันเอาปากกามาวงค่ะตอบข้อที่4ค่ะนะผู้จัดการ humiliated Jane by firing her in front of her colleagues ประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ไล่ออกธรรมดาไล่ออกต่อหน้าคนเยอะๆจงใจให้อับอาย humiliate นั่นเองเห็นไหมเวลาทำข้อสอบเนี่ยที่เป็นคำศัพท์เราต้องสังเกตบริบทให้ดีนะคะอ่ะไปต่อข้อที่8ทุกคนค่ะข้อที่8ค่ะนะฮะอ่ะก่อนจะไปข้อที่8เสริมนิดนึงบังเอิญเมื่อตะกี้เจอคำว่า dis พี่บอกแล้วทุกคนค่ะ dis เนี่ยแปลว่าไม่นะฮะเช่นคำว่า dislike ก็คือไม่ชอบใช่ไหมจำไว้เลย dis แปลว่าไม่เจอ dislike เมื่อไหร่ฉันเสียใจแน่นอนนะฮะจำเพลงทุกคนไปเลย dis แปลว่าไม่เจอ dislike เมื่อไหร่ฉันเสียใจแน่นอนdis แปลว่าไม่จะ dislike เมื่อไหร่ฉันเสียใจแน่นอนจำได้หัดจะคำว่า dis เมื่อไหร่จะแปลว่าไม่เนี่ยอ่ะเสริมนิดนึงเช่น disagree agree เห็นด้วย disagree คือไม่เห็นด้วยนะฮะต่อไป disappear appear แปลว่าปรากฏไม่ปรากฏก็คือหายตัวไปนะฮะ disappear คือหายตัวไปนะฮะต่อไป disapprove approve แปลว่าอนุมัติ disapprove ก็คือไม่อนุมัติเห็นไหมจะคำว่า dis เมื่อไหร่จะแปลว่าไม่นั่นเองค่ะมาข้อที่8
ทุกคนสังเกตข้อที่8เนี่ย2บรรทัดยาวๆฉ่ำๆแต่ว่าเราอ่านเนี่ยเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดหลักๆบริบทหลักๆเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรข้อที่8เขาบอกว่า stone flooring ทุกคนสับไม่ได้ยาก stone แปลว่าหิน floor แปลว่าพื้นพื้นที่เป็นหินพื้นบ้านมันก็ทำได้จากหลายวัสดุใช่ไหมคะพื้นไม้นู่นนี่นั่นอันนี้คือพื้นหินนึกภาพพื้นหินมันเป็นอย่างไรนะฮะทุกคนค่ะคำว่าโซถ้าเราเจอโซเว้นวรรคแล้วต่อด้วยคำว่าแดดอันนี้จะแปลว่ามากเสียจนเขาหล่อมากเสียจนฉันตกหลุมรักนึกออกไหมเขารวยมากเสียจนซื้อรถไปเลยทีเดียว10คันพื้นหินเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่า it's almost never wear out คำว่า wear out จะยากนิดนึงแปลว่าชำรุดสุดโทมนะฮะ never แปลว่าไม่มันไม่ชำรุดสุดโทมเลยอันนี้เราแปลไม่ออกช่างมันนะฮะทีนี้เพื่อนรู้สึกว่าแค่เห็นคำว่าพื้นหินเนี่ยมันพอเดาได้แล้วพื้นหินมันเป็นยังไงทุกคนอ่ะสมมุติอ่านแค่นี้ก่อน1 brittle brittle แปลว่าเปราะบางเปราะบางเหมือนแบบพวกแก้วอันนี้มันแตกง่ายๆตะเกียบอะไรนึกออกไหม brittle อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้มันหินนะคะไม่ใช่หินอ่อนนะหินเลยหินเลยนึกออกไหมหินเลยนะมันไม่น่าเปราะบางอันนี้ผิดข้อที่2 expensive แปลว่าแพงใช่ไหมลูกแต่ที่เขาอ่านเมื่อกี้มันไม่ได้พูดถึงราคาเลยอันนี้ยังผิดอยู่นะฮะเหลือ2ข้อ flexible แปลว่ายืดหยุ่นนะยืดหยุ่นนึกถึงภาพอะไรดีนะฮะอะไรที่มันไม่แตกหักง่ายๆยางลบหรือนักยิมนาสติกที่ร่างกายแบบว่ายืดหยุ่นหนูเข้าใจไหมลูกน้องบอกตอบข้อนี้เจนเย็นลูกพื้นหินที่ไหนยืดหยุ่นน้องตอบข้อที่ต้องมาเคลียร์กับพี่วันนะไม่ได้เลยต้องตอบข้อที่4ค่ะ durable แปลว่าคงทนทานไม่พังง่ายๆตอบข้อที่4ค่ะพื้นหินเนี่ยมันทนทานอ่ะจริงไหมล่ะจริงไหมทุกคนน้องลองไปเดินแล้วก็หยิบหินมาก้อนนึงน้ำมันทนไหมลูกนั่นแหละ durable แปลว่าทนทานคงทนไม่พังง่ายๆไม่ชำรุดง่ายๆพี่วันคิดว่าข้อนี้เห็นแค่คำว่าพื้นหินเนี่ยตอบได้แล้วนะฮะบริบทหลักนะคีย์เวิร์ดหลักคำที่เป็นกุญแจสำคัญคือคำว่าพื้นหินและเขาก็มีการขยายความว่าพื้นหินน่ะมันทนมากเสียจนแทบจะไม่ชำรุด almost never wear out คือแทบจะไม่ชำรุดสุดโทรมเลยอยู่ได้นู่นเลยเป็น100ปีเข้าใจความหมายปะนะฮะทีนี้พี่วันเสริมนิดนึงเวลาทำข้อสอบคำศัพท์นอกจากวิเคราะห์จากบริบทแล้วนะฮะวิเคราะห์จากคำรอบข้างบางทีคำเชื่อมก็ช่วยเหมือนกันอย่างข้อนี้มีคำว่า in fact แปลว่าที่จริงแล้วแท้จริงแล้วเป็นการขยายความนะเป็นการขยายความเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราอ่านท่อนบนเราไม่เก็ตเราจะ in fact เราอ่านต่อได้เพราะเขากำลังขยายความจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอะไร with a little care ด้วยกับการดูแลเล็กน้อยไม่ต้องดูแลเยอะนะดูแลนิดเดียวนะฮะ it will last the lifetime of your home มันจะ last ทุกคนค่ะคำว่า last ถ้าเป็นกริยาเนี่ยแปลว่าทนทานคงอยู่มันจะคงอยู่นะฮะ lifetime ตลอดชีวิต home แปลว่าบ้านคือพื้นหินเนี่ยแค่เราดูแลเล็กน้อยไม่ต้องดูแลเยอะเลยนะแค่ดูแลแต่เพียงเล็กน้อยนะฮะมันจะสามารถ last the lifetime of your home คือมันสามารถมีชีวิตคงอยู่ได้ตลอดอายุของบ้านเราเลยทีเดียวเนอะสมมติบ้านเราอยู่ได้100ปีไอ้พื้นหินก็อยู่ได้แบบว่า lifetime of your home ไปเลยอยู่ได้ยาวนานขนาดนั้นเลยโอเคมั้ยฮะแสดงว่าการที่มัน last the lifetime of your home ก็คือมันมีคุณสมบัติที่ durable คงทนทานนั่นเองค่ะเห็นไหมการขยายความก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ทุกคนค่ะคำว่า durable เนี่ยเพราะคงทนทานเนาะพี่วันเสริมนิดนึงนะฮะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า do เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเวลานิดนึงคงทนอยู่ได้นานนิดนึงคำแรก during ในระหว่างจดไป during ในระหว่างเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับเวลานิดนึงนะฮะ durable อยู่ได้เวลานานๆก็คือคงทนทานอีกคำหนึ่งคือ duration ค่ะ duration แปลว่าระยะเวลานะเช่นเราจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปยะลาใช้เวลา20ชั่วโมงระยะเวลาในการเดินทาง20ชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะปะจะคำว่าดูเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเวลานิดนึง
during ในระหว่าง durable คงทนทนทานอยู่ได้นานส่วน duration แปลว่าระยะเวลานั่นเองค่ะเลิศไหมใครคิดว่าเลิศกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์เดี๋ยวมาเฉลยอีกนะคะอ่ะไปต่อข้อที่9ทุกคนค่ะข้อที่9ค่ะน้องจดตามพี่วันได้เลยนะพี่วันเขียนความหมายรอให้แล้วนะคะทุกคนค่ะข้อที่9เขาบอกว่า rather than simply asking the boys the principal blah 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 that they were fighting over the girl ทุกคนค่ะข้อนี้พี่วันคิดว่าคีย์เวิร์ดหลักนะคะมันจะมีคำเชื่อมให้น้องดูนะคะน้องจดตามพี่วันเลยนะคะคำเชื่อมที่เขาให้มาคือคำว่า rather than น้องขีดเส้นคำนี้นะคะ rather than แปลว่าแทนที่ใช้ยังไงนะคะความหมายของคำว่า rather than ก็คือแทนที่จะทำอย่างหนึ่งแต่กลับทำอีกอย่างหนึ่งมื้อเย็นแทนที่จะกินข้าวกลับไปอะไรลูกแล้วกินเฟรนช์ฟรายมันก็ไม่อิ่มสิเนอะปะสมมติช่วงใกล้สอบแล้วกันแทนที่อ่านหนังสือสอบจะกลับไปเล่นเกมฟิลนี้คำว่า rather than นะแม่เขาบอกโทษเกมอีกแล้วนะrather than แปลว่าแทนที่นะคะแทนที่จะทำสิ่งหนึ่งกลับทำอีกสิ่งหนึ่งแทนอ่ะมาอ่านเรื่องเขาบอกว่าแทนที่จะ asking the boy นะแทนที่จะไปถามนักเรียนชายเด็กผู้ชาย simply asking คือถามตรงๆถามง่ายๆแทนที่จะไปถามอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปถามสิแทนที่จะไปถามก็คือไม่ถามนะแต่กลับทำอีกอย่างหนึ่งแทน the principal ครูใหญ่กลับทำอะไรแทนว่าพวกเขาคือเด็กผู้ชายนะ were fighting over girl ทะเลาะกันตีกันเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับครูใหญ่เนาะแทนที่ครูใหญ่จะไปถามเด็กผู้ชายตรงๆแต่ครูใหญ่กลับอะไรไม่ถามนะแต่กลับอะไรแทนว่าพวกเขาน่าจะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง fighting over girl อาจจะทะเลาะกันเรื่องผู้ชายก็ได้ ใช่ไหมสาววายอ่ะมาดูซิว่าครูใหญ่กลับอะไรแทน 1. speculated คำว่า speculate แปลว่าคาดเดาเนี่ยฮะแทนที่จะไปถามครูใหญ่กับทึกทักคาดเดาเอาเองว่าน่าจะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงตอบข้อนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะน้องกิดเส้นนึงค่ะคำว่า spec แปลว่ามองสเปคแปลว่ามองการที่เรามองเนี่ยเราก็อาจจะจินตนาการคาดเดาทึกทักไปได้หลายอย่างนะปะแทนที่จะไปถามกับคาดเดากับทึกทักเอาเองตอบข้อ1หรือเปล่านะข้อที่2ค่ะ disguise แปลว่าปิดบังอำพรางปลอมตัวนะฮะเช่นสมมุติวันเนี้ยพี่วันไม่อยากให้น้องจำพี่วันได้พี่วันก็เลยไปหยิบหนวดปลอมมาใส่เนี่ยพี่วัน disguise นะปลอมตัวปิดบังปลอมตัวอันนี้ไม่น่าเกี่ยวผิดไปแต่คำนี้ระวังให้ดีนะปิดบังอำพรางปลอมตัวคำนี้เลยนะฮะต่อไปข้อที่3ค่ะ alleviate นะฮะมันแปลว่าบรรเทาปกติคำนี้พี่วันจะใช้คู่เขา my pain alleviate my pain pain แปลว่าความเจ็บปวดบรรเทาความเจ็บปวดเห็นไหมเราจำบริบทเราจะรู้เลยว่าคำนี้ใช้กับอะไรแสดงว่าเรื่องนี้ไม่น่าตอบเขาบรรเทาเนาะครูใหญ่กับบรรเทาไม่น่าเกี่ยวหรือข้อที่สี่ approve แปลว่าอนุมัติครูใหญ่อนุมัติว่าสั้นอนุมัติไม่เกี่ยวตอบข้อที่หนึ่งแทนที่จะไปถามตรงๆตับคิดเอาเองคาดเดาทึกทักเอาเองว่านักเรียนทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเนี่ยครูใหญ่ไม่ทันสมัยเลยเขาอาจจะทะเลาะกันเรื่องอื่นก็ได้จบข้อที่เก้าและข้อที่สิบข้อสุดท้ายของพาร์ทคำศัพท์ค่ะนะฮะเขาบอกว่าอะไร a lot of complaints received in the retail industry are about blah blah stuff นะฮะข้อนี้มันจะยาวนิดนึงค่อยๆดูค่ะคำที่เป็นกุญแจหลักเลยนะคือคำว่า complaint น้องไฮไลท์คำนี้นะฮะคำว่า complaint คำนี้มาจากคำว่า complain complain แปลว่าบ่นก็คือร้องเรียนนะแม่บ่นนักเรียนบ่นหรือถ้าลูกค้าบ่นก็คือลูกค้าร้องเรียนนะฮะมีคำร้องเรียนจำนวนมาก receive แปลว่าได้รับความหมายเหมือน get นะฮะเนี่ยมีลูกค้าร้องเรียนเยอะมากนะฮะ in the retail industry มาถึงอุตสาหกรรมค้าปลีกนะฮะตามร้านค้าต่างๆพูดง่ายๆอันนี้ไม่ต้องแปลก็ได้ขอขีดค่าเอาเป็นว่าคีย์เวิร์ดค่ะมีการร้องเรียนเยอะมากคีย์เวิร์ดค่ะนี่ค่ะร้องเรียน about staff เกี่ยวกับพนักงานมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานแบบไหนถึงถูกร้องเรียนจุดที่แหว่งเป็นลบแน่นอนนี่อ่านแค่นี้เก็ตเลย
มี complaint เยอะมากเกี่ยวกับ staff เกี่ยวกับพนักงานพนักงานแบบไหนถึงมีคนร้องเรียนเช่นพนักงานหยาบคายพนักงานอะไรคะพนักงานแบบว่าให้ข้อมูลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะหรอปะคือจุดที่แหว่งเนี่ยตอบลบแน่นอนนะฮะตอบลบแน่นอนนะฮะอ่ะสมมุติพี่วันอ่านแค่นี้ก่อนละกันอ่ะมาดูกัน1 impeccable ศัพท์นี้ยากดอกจันค่ะนี่เป็นศัพท์สูงและเป็นศัพท์สูงนะฮะคำว่า impeccable นะฮะคำว่า peck เนี่ยแปลว่าสินแปลว่าบาป im แปลว่าไม่ไม่มีบาปนะฮะก็คือบริสุทธิ์ผุดผ่องแปลว่าสมบูรณ์แบบไร้ที่ติหรือว่าภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งคือคำว่า flawless นั่นเองค่ะพนักงานแบบว่าสมบูรณ์แบบมากก็เลยมีการร้องเรียนไม่น่าใช่อันนี้ผิดเนาะนะฮะข้อที่สองคือ unconscious นะฮะคำว่า conscious แปลว่ามีสติ un แปลว่าไม่พนักงานหมดสติมีการร้องเรียนเยอะมากว่าพนักงานหมดสติอะพนักงานเป็นลมอย่างนี้หรอไม่น่าใช่คือมันเป็นลบก็จริงนะแต่บริบทมันไม่ได้พนักงานหมดสติคือไม่น่าใช่ unconscious คือแบบเป็นลมหมดสติโดนรถชนฟิลนั้นนะฮะต่อไป impartial ค่อยๆดูค่ะคำว่า partial ก็คือ part part แปลว่าส่วนเราเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งแสดงว่าเราลำเอียงนะฮะพอเติม im แปลว่าไม่ไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือยุติธรรมเป็นกลางนั่นเองค่ะเข้าใจไหมฮะ impartial คำว่า part แปลว่าส่วนเราเลือกอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งคือเราลำเอียงพอเติม im ปุ๊บ im แปลว่าไม่ไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือยุติธรรมเป็นกลางนั่นเองพนักงานยุติธรรมมากเลยฮะทันไหม impartial แปลว่ายุติธรรมเป็นกลางเป็นธรรมอันนี้เป็นบวกเราก็ไม่เอานะคำที่เป็นบวกเราไม่เอานะฮะนะฮะหรือจะตอบข้อที่4 inattentive ทุกคนค่ะคำว่า attentive นึกถึงคำว่า attentionนะฮะ you got me looking for attention new gene attention อะไรสักอย่างนะ attention attention new gene นะฮะทุกคนแต่ attention หมายถึงความสนใจ attention please สนใจฉันหน่อยจะประกาศแล้ว attention คือความสนใจ in แปลว่าไม่ก็คือพนักงานที่ไม่สนใจเลยพนักงานที่แบบไม่สนใจลูกค้าเลยก็เลยได้รับการร้องเรียนน้องว่าตอบข้อไหนทุกคนมันตอบข้ออื่นไม่ได้แล้วตอบข้อ4ต้องอั้นมีการร้องเรียนเยอะมาก complaint ส่งมาเยอะมากเกี่ยวกับพนักงานที่ inattentive ไม่สนใจลูกค้าเลยเนอะปะตอบข้อที่4นั่นเองค่ะอันนี้พี่วันอ่านโจทย์ยังไม่ครบเลยนะถ้าเราอ่านต่อเขาก็จะขยายความว่า when customer need help เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ they want staff to help them นะฮะลูกค้าต้องการให้พนักงานช่วยเหลือ not play on their phone ไม่ใช่ว่าเล่นแต่มือถือเห็นไหมลูกค้าร้องเรียนนะฮะเพราะมัวแต่เล่นแต่มือถือคือ inattentive ไม่สนใจลูกค้านั่นเองฉันหนูจำเลยนะเจอคำว่า unIn พวกนี้มันจะแปลว่าไม่นะมันจะแปลว่าไม่แล้วค่อยๆแปลให้ดีนะฮะไม่มีบาปก็คือไร้ที่ติไม่มีสติคือหมดสติไม่เลือกข้างคือยุติธรรมไม่สนใจก็คือไม่สนใจนะฮะระวังให้ดีอ่ะก่อนจะไปพาร์ตต่อไปฝาก prefix กลุ่มนี้นิดนึงคำว่าไม่ในภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากคำว่า this ยังมีคำว่า un in im ill e แปลว่าไม่หมดเลยนะฮะ unin im il e เจอกี่ทีก็แปลว่าไม่นะจำไว้เลยดอกจันไว้เลยนะ un in im il e เจอกี่ทีก็แปลว่าไม่นะฮะนี่เลย un in im il e เจอกี่ทีก็แปลว่าไม่เหมือนเมื่อกี้เจอทุกคำเลยใช่ไหมแต่พี่วันเสริมนิดนึง in im ระวังให้ดีเพราะบางทีก็แปลว่าในส่วนของ in กับ im ระวังให้ดีบางทีก็แปลว่าในได้ด้วยเช่นคำว่า insideไซด์แปลว่าด้าน inside ก็คือด้านในเข้าใจไหมลูกมาทุกคนค่ะเรามาเฉลยข้อสอบกันต่อนะฮะอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะฮะปี64ซึ่งน้องสามารถมาประยุกต์ใช้กับข้อสอบ T-GET INC ที่น้องจะสอบได้เลยนะฮะตอนนี้เรามาถึงพาร์ทที่3ที่เป็นพาร์ท reading หรือการอ่านบทความนั่นเองค่ะนะฮะเพื่อนบอกเลยว่าพาร์ท reading เนี่ยหลายคนจะไม่ค่อยชอบน้องเห็นไหมลูกบทความก็คือยาวช่ำ
หลายคนจะไม่ชอบนะฮะพี่วันแนะนำว่าเวลาทำข้อสอบ reading ใครไม่เก่งอ่านไม่เก่งให้ใช้เทคนิคแบบครูพี่วันเลยนะฮะเทคนิคที่ว่าจะเป็นการ skimming คืออ่านภาพรวมให้มันได้ไอเดียคร่าวๆก่อนว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะแต่ละย่อหน้าพูดถึงอะไรให้น้องใช้ในการอ่านแบบ skimming ถามว่าอ่านแบบ skimming คืออะไรสำหรับพี่วันนะคะให้น้องอ่านย่อหน้าแรกทั้งหมดฟังให้ดีนะให้น้องอ่านย่อหน้าแรกทั้งหมดส่วนย่อหน้าที่เหลืออ่านแค่ประโยคแรกก็พอนะคะย่อหน้าที่เหลืออ่านแค่ประโยคแรกก็พอถ้าน้องอ่านแบบนี้นะคะน้องจะรู้คร่าวๆว่าไอเดียภาพรวมของเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวน้องค่อยไปอ่านโจทย์แล้วก็ค่อยมาสแกนหาคำตอบในเนื้อเรื่องน้องจำเทคนิคนี้ช่วยน้องได้แน่นอนค่ะเรามาอ่านย่อหน้าแรกพร้อมกันนะฮะเขาบอกว่า the earliest recorded face mask like object in history are from the 6th century BC นะฮะอ่านประโยคนี้ปุ๊บลองสังเกตว่าเขากำลังพูดถึงประเด็นของอะไรนะฮะเขาบอกว่ากำลังพูดถึงสิ่งนี้ค่ะ object แปลวัตถุนะฮะวัตถุที่เหมือน face mask น้อง mask ก็คือหน้ากากนะฮะ face mask ก็คือหน้ากากที่ใส่ตรงหน้าเนี่ยหรอไหมคำว่า like ถ้าไปอยู่หลังคำไหนเนี่ยจะแปลว่าเหมือนนะฮะเรื่องนี้กำลังพูดถึงนะฮะวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเข้าใจปะนะฮะกำลังพูดถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับหน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็ถูก recorded ถูกบันทึกเป็น earliest เป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ชาวโลกนะฮะซึ่งวัตถุนั้นค่ะมันมาจากช่วงนะฮะศตวรรษที่6นะฮะก่อนคริสตศักราชนะฮะ BC ก็คือ before Christ ก่อนคริสตศักราชนั่นเองค่ะน้องลองนึกภาพเฮ้ยมีการค้นพบวัตถุคล้ายหน้ากากอนามัยนะฮะเขาบอกว่าไงต่อเขาบอกว่า some images นะฮะimage ก็คือรูปนะฮะมีการค้นพบรูปนะฮะว่าคนนั้นนะ wearing cloth ก็คือสวมใส่ผ้านะฮะ over the mouth นะฮะบริเวณปากนะฮะนะว่ามีการค้นพบแบบภาพบางอย่างเป็นภาพของคนนะใส่ผ้าบริเวณปากนะฮะซึ่งภาพนั้นค่ะ were found ถูกพบนะฮะ on the doors of Persian tomb นะฮะพบอยู่ที่ประตูของหลุมฝังศพของชาวเปอร์เซียค่ะคือน้องเข้าใจปะเฮ้ยมีการค้นพบนะฮะวัตถุคล้ายกับหน้ากากนะฮะและหลักฐานการค้นพบเป็นอะไรเป็น image ค่ะเป็นภาพค่ะภาพของอะไรภาพของคนใส่ผ้าปิดบริเวณปากนะฮะแล้วไปพบอยู่ที่ไหนตรงประตูของสุสานคำว่า tomb แปลว่าสุสานหลุมฝังศพของชาวเปอร์เซียค่ะนู่นเลยค่ะอารยธรรมเปอร์เซียนู่นเลยปรากฏเขาขยายความต่อว่า in China ในประเทศจีนค่ะก็มี a kind of scarf นะฮะคำว่า scarf คำนี้แปลว่าผ้าพันคอก็มีลักษณะบางอย่างเป็นลักษณะของผ้าพันคอนะที่ woven ที่ถูกถักด้วยกับ silk and gold thread นะฮะคำว่า thread คำนี้แปลว่าได้นะฮะมีการค้นพบนะฮะลักษณะของผ้าพันคอนะฮะที่ถูกถักทอด้วยด้ายทองแล้วก็ด้ายที่เป็นเส้นไหมนะฮะ from the Yuan dynasty จากราชวงศ์หยวนค่ะน้องค่อยๆนึกภาพตามนะฮะเรากำลังนะฮะหาที่มาว่าเฮ้ย face mask like object วัตถุที่คล้ายหน้ากากอนามัยเนี่ยมีหลักฐานการค้นพบอย่างไร1เจอภาพโบราณตรงหลุมฝังศพนะของชาวเปอร์เซีย2ราชวงศ์หยวนของจีนเนี่ยก็มีการใช้ผ้าพันคอบางอย่างนะฮะคล้ายๆกับหน้ากากอนามัยนะคะเขาบอกว่านะฮะของราชวงศ์จีนที่ไปเจอเนี่ยนะฮะถูกเชื่อกันว่าเป็น the earliest itemเป็นสิ่งของชิ้นแรกๆในประเทศจีนที่มีลักษณะ similar to คล้ายกับ today's face mask ที่คล้ายกับหน้ากากอนามัยของทุกวันนี้ค่ะพี่มันจะบอกว่าถ้าอ่านย่อหน้าแรกคือจะมีนักเรียนที่แบบแปลออกและแปลไม่ออกน้องฟังพี่วันนะถ้าแปลไม่ออกให้สังเกตคำซ้ำๆว่าคำซ้ำๆที่เป็นประเด็นคือคำว่าอะไรซึ่งน้องขีดเส้นวงตามพี่วันเลยคำที่เป็นกุญแจหลักๆคือคำว่า face mask หรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองเนี่ยปรากฏถึง2ครั้งเห็นปะหน้ากากอนามัยนี่เลยนะฮะแล้วก็มีการเล่าว่าเฮ้ยหน้ากากอนามัยเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะฮะหน้ากากอนามัยสมัยคนจีนเมื่อก่อนคล้ายกับทุกวันนี้เลยฟีลนี้
ันนี้เราอ่านย่อหน้าแรกเห็นภาพแล้วส่วนย่อหน้าอื่นอ่านแค่ประโยคแรกๆก็พอนะฮะย่อหน้าที่2เขาบอกว่านะฮะ according to นะฮะจากนะฮะหรือตามที่ก็ได้นะฮะตามที่คุณนี่ค่ะจากหนังสือ The Travel of Marco Polo จากหนังสือเล่มนี้ค่ะที่ถูกเขียนโดยคนอิตาลีนะฮะซึ่งคนนี้ค่ะเดินทางไปประเทศจีนในช่วงราชวงศ์หยวนค่ะหยวนดายนาสตีคือน้องจะรู้แล้วว่าเฮ้ยนะจากหนังสือของมาร์โคโปโลนะที่เขียนตอนเดินทางไปประเทศจีนในช่วงราชวงศ์หยวนเขาบอกว่าอะไร servant คนรับใช้ค่ะนะหรือข้าราชบริพารเนอะปะคนที่คอยเสิร์ฟคนรับใช้เนี่ยที่เป็นคนเสิร์ฟ the emperor เป็นคนเสิร์ฟให้จักรพรรดิเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟมิลเสิร์ฟอาหารนะฮะคนรับใช้เนอะไหมคนรับใช้จักรพรรดิจีนนะฮะเวลาเสิร์ฟอาหาร needed to wear silk scarf ต้องใส่ผ้าพันคอใหม่นะฮะใส่ผ้าพันคอแบบสวยเลยนะฮะใส่ทำไมนะฮะ to cover the mouth เพื่อปิดปากแล้วก็ปิดจมูกกดเพื่อปิดน้องบอกใส่แบบว่าเต้นจีนี่จ่าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนี่เลยนะฮะคนรับใช้เนี่ยใส่ผ้าพันคอปิดปากปิดจมูกนะฮะน้องบอกคนรับใช้ปากหมิดหรือเปล่าพี่วันไม่รู้เนี่ยเราสามารถอ่านต่อได้แต่เอาเป็นว่าคนรับใช้ของราชวงศ์จีนยุคก่อนก็ต้องมีผ้าปิดปากปิดจมูกปิดทำไมเดี๋ยวมาหาเหตุผลกันอ่านคร่าวๆแค่นี้พอนะฮะราชวงศ์จีนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่อหน้าที่3นะเขาบอกว่าในศตวรรษที่14ค่ะมีคำว่า Black Death เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเจ้า Black Death นะฮะเขาไฮไลท์สีดำเดี๋ยวเขาจะถามนะเจ้า Black Death เนี่ยค่ะ Spread to Europe นะมีการแพร่กระจายไปทั่วยุโรปเลยนะฮะแล้วก็ไปโปรโมตไปส่งเสริมให้มีการ emergence นะคำว่า emerge ก็คือการเกิดขึ้นการโผล่ขึ้นมา ex มันจะแปลว่าออกมีบางอย่างอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้น functional face mask like object นะฮะก็คือมีวัตถุนะฮะที่คล้ายกับหน้ากากอนามัยนะฮะเกิดขึ้นมานะฮะ to offer at least some protection เพื่อเสนอให้มีการ protection คือการป้องกันนั่นเองฉะนั้นพี่วันจะบอกว่าอันนี้คือลักษณะที่เราอ่านแบบ skimming คืออ่านไอเดียภาพรวมพี่วันไม่อ่านทั้งหมดนะอ่านแค่นี้พอเรื่องนี้คำที่ปรากฏซ้ำบ่อยที่สุดคือคำว่าหน้ากากอนามัย face mask like object นะซึ่งมีที่มานู่นค่ะตั้งแต่เปอร์เซียตั้งแต่ราชวงศ์หยวนนะฮะและคนรับใช้ของจักรพรรดิจีนก็ต้องใส่รวมถึงในช่วง Black Death อะไรสักอย่างก็ต้องใส่เหมือนกันใส่เพื่อ offer some protection เพื่อการป้องกันบางอย่างเนี่ยเราอ่านภาพรวมประมาณนี้ที่เหลือเราไปสแกนหาคำตอบจากโจทย์กันค่ะข้อที่11เลยค่ะเขาบอกว่า in the first paragraph which statement is true นะฮะคำว่า first paragraph แปลว่าย่อหน้าที่1นะบอกตำแหน่งเรียบร้อยย่อหน้าที่1ประโยคไหนต่อไปนี้เป็นประโยคที่ true คือถูกต้องค่ะน้องไฮไลท์ค่ะคำว่า true คือถูกต้องประโยคที่ถูกต้องคือประโยคที่ตรงกับเรื่องและต้องกล่าวแบบไม่เวอร์จาก4ช้อยอันไหนตรงกับเรื่องที่สุดแล้วก็ไม่เวอร์เกินไปนะฮะซึ่งบังเอิญว่าย่อหน้าหนึ่งเราอ่านมาหมดแล้วดีอ่ะไปดูกันข้อที่หนึ่งค่ะ Persian tomb depicting face mask were found in China เขาบอกว่าสุสานชาวเปอร์เซียที่มีการ depict ก็คือมีการวาดภาพที่มีการวาดภาพหน้ากากอนามัยนั้นถูกพบในประเทศจีนไปอีกรอบหนึ่งนะฮะสุสานของชาวเปอร์เซียที่มีการวาดภาพหน้ากากอนามัยถูกพบในประเทศจีนน้องว่าข้อนี้ใช่ไหมคะข้อนี้จับแพะชนแกะไม่ถูกลูกเปอร์เซียนุขะอยู่อิหร่านค่ะคนละที่กันเลยนะคะแสดงว่าอันนี้มันเป็นการจับแพะชนแกะน้องมาดูย่อหน้าหนึ่งให้ดีค่ะเขาบอกว่าตรงประตูสุสานมีการวาดภาพของ face mask ที่เปอร์เซียอันนั้นคือเหตุการณ์แรกส่วนอินไชน่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งส่วนช้อยที่หนึ่งคือจับแพะชนแกะอันนี้ผิดค่ะเปอร์เซียคือเปอร์เซียไชน่าคือไชน่าไม่เกี่ยวกันค่ะอันนี้ผิดค่ะไม่ตรงกับเรื่องข้อที่สองค่ะ silk scarf were similar to current face mask in material เขาบอกว่าไอ้พวกผ้าพันคอที่เป็นพวกผ้าใหม่อะค่ะนะฮะมีลักษณะ similar to คล้ายกับนะ current face mask คล้ายกับหน้ากากอนามัยในยุคปัจจุบันในแง่ของ material ในแง่ของวัสดุคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าไอ้ผ้าพันคอคนของคนจีนน่ะเนื้อไหมมีความคล้ายกับ current face mask มีความคล้ายกับหน้ากากอนามัยในยุคปัจจุบันตอบข้อนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นข้อที่3นะเขาบอกว่า people left their face mask นะคะคนเนี่ยทิ้งหน้ากากอนามัย
ที่ประตูของสุสานของชาวเปอร์เซียคนสมัยก่อนก็อาจจะรีบไงก็เลยทิ้งหน้ากากอนามัยที่ประตูนะคะแล้วก็คือทิ้งลืมไว้นะคะที่ประตูของชาวเปอร์เซียไม่เกี่ยวนะคะของสุสานเปอร์เซียเนี่ยมีการวาดภาพตรงประตูเขาไม่ได้ทิ้งหน้ากากอนามัยตรงประตูใช่ไหมลูกเขาวาดภาพตรงประตูหนูเข้าใจไหมลูกเนี่ยนะฮะนะเขามีการวาดภาพตรงประตูเนี่ยมันสมัยก่อนวาดภาพตามผนังตามเพดานตามเขาเรียกว่าอะไรผนังสุสานอะไรอย่างเงี้ยนะว่าอันนี้ไม่ถูกคารุอันนี้ไม่ถูกเนาะข้อที่4เขาบอกว่านะเซตคำนี้แปลว่าได้เส้นได้นะนึกถึงแอปใหม่ของ Twitter อ่ะเนี่ยมันที่มันเป็นแบบต่อกันเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าเส้นได้นะฮะที่เป็นเส้นทองนั้นนะฮะมาจากราชวงศ์หยวนนะฮะเป็นนะฮะ the best quality เป็นเส้นได้ที่คุณภาพดีที่สุด quality คือคุณภาพ the best คือดีที่สุดเส้นได้ที่เอามาทำหน้ากากเนี่ยคุณภาพดีที่สุดอันนี้เวอร์เกินไปค่ะนะฮะพี่บอกแล้วประโยคไหนก็ตามที่ถูกต้องต้องตรงกับเรื่องแล้วก็ไม่เวอร์ประโยคไหนก็ตามที่เวอร์เกินไปอ่ะผิดประเทศไทยดีที่สุดเวอร์ค่ะอันนี้ผิดเลยนะฮะฉันข้อนี้ข้อที่ถูกต้องตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือไอ้ผ้าพันคอผ้าไหมที่มันเป็นผ้าที่คนจีนคนรับใช้เอามาปิดปากเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหน้ากากอนามัยในยุคปัจจุบันตอบข้อนี้เลยซึ่งมันจะตรงกับเรื่องตรงย่อหน้านี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า silk scarf เนี่ยนะฮะจะมีความ similar to today's face mask นี่เลยนะตอบข้อนี้เลยอยู่ย่อหน้าที่1เลยชัดเจนเห็นไหมล่ะทุกคนนะอ่ะไปต่อข้อที่12ค่ะเขาบอกว่าอะไรนะฮะ the function of silk scarf in the Yuan dynasty was to นะฮะเขาบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานนะฮะของเจ้านะฮะผ้าไหมที่เป็นนะฮะผ้าพันคอของคนจีนเนี่ยนะฮะในช่วงราชวงศ์หยวนเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรทวนข่าวเวลาทำข้อสอบเราต้องสังเกตว่าโจทย์อยากรู้เรื่องอะไรโจทย์อยากรู้เรื่องซิลสกาฟนะฮะและโจทย์อยากรู้ในช่วงราชวงศ์หยวนคำถามคือคนรับใช้ใส่ซิลสกาฟในช่วงราชวงศ์หยวนใส่ไปเพื่ออะไรซึ่งเราอ่านแล้วมันอยู่ย่อหน้า2ไอ้ตรงจีนๆเนี่ยหยวนดายนาสตีอยู่ย่อหน้า2และคนรับใช้ใส่สิ่งนี้ในช่วงการเสิร์ฟอาหารใส่ไปเพื่ออะไรมาหาคำตอบกันค่ะอย่างที่บอกเนาะเขาใส่ซิลสกาฟเนี่ยนะคะ to cover their mouth and nose เพื่อปิดปากและจมูกแล้วไงต่อนะคะซึ่งการที่เขาใส่ซิลสกาฟเนี่ยนะฮะนี่เลยwould keep the servant breath from impacting the smell and taste of the food นะฮะความหมายก็คือที่เขาใส่ไอ้ผ้าปิดปากปิดจมูกเป็นการกันลมหายใจของคนรับใช้ค่ะเป็นการป้องกันนะฮะลมหายใจ breath นะฮะของคนรับใช้ไม่ให้ไปกระทบกับกลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารค่ะเข้าใจไหมนะฮะใช้คำตอบเราตอบข้อไหนนะฮะเนี่ยเฉลยตรงนี้เลยนะฮะที่คนรับใช้ต้องใส่หน้ากากใส่ผ้าปิดหน้าเนี่ยนะเพื่ออะไรไม่ให้ breath ไม่ให้ลมหายใจไปกระทบกับกลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารนั่นเองเนี่ยค่ะข้อที่1ค่ะนะตอบข้อไหนดีนะอะไรคือฟังก์ชันของเจ้า silk scarf นะข้อที่1 cover the servant mouth and nose เขาใส่ไอ้ผ้าเนี่ยเพื่อปิดจมูกและปากของคนรับใช้อันนี้ถูกนะ for being seen in publicนะปกปิดนะฮะนะไม่ให้นะฮะถูกพบเจอในที่สาธารณะไม่ให้คนเห็นในที่สาธารณะอันนี้มันจะผิดตรงท่อนหลังนะไม่เกี่ยวกับการแบบไปเจอผู้คนในที่สาธารณะปิดหน้าให้คนเห็นหน้าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะถูกแค่ท่อนเดียวนะข้อที่2ค่ะ hold the servant breath while serving food นะฮะคำว่า hold breath แปลว่ากลั้นลมหายใจกั้นลมหายใจที่เขาใส่ผ้าปิดหน้าเนี่ยนะฮะเป็นการกั้นลมหายใจของคนรับใช้ในขณะเสิร์ฟอาหารก็คือปิดปุ๊บแล้วก็ต้องกั้นหายใจแล้วก็เสิร์ฟสรุปตุยก่อนนะเขาไม่ได้กั้นลมหายใจลูกอันนี้ผิดนะไม่ต้องกั้นนะฮะเขาแค่แบบว่ากันไม่ต้องกั้นลมหายใจเนาะป่ะกั้นก็คือตุยก่อนนะฮะข้อ3ค่ะเป็นการ assure เป็นการรับรองให้มั่นใจว่านะฮะจักรพรรดิจะเป็นคนแรกที่ได้ดมกลิ่นอาหารที่คนรับใช้ต้องปิดเนี่ยเพื่อเป็นการรับรองว่าจักรพรรดิต้องเป็นคนแรกที่ได้กลิ่นของอาหารคนอื่นห้ามดมก่อนแม่ครัวดมก่อนคือตายนะหนูว่าใช่ข้อนี้หรือเปล่า
หรือจะมาข้อที่4เป็นการเมนเทนเพิ่งสอนไปเมนเทนแปลว่ารักษาไว้คงไว้ซึ่งกลิ่นและเฟลเวอร์รสชาติอาหารนึกออกไหมตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่4ถูกไหมทุกคนนะคะการที่คนรับใช้ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกเพื่อเป็นการกันลมหายใจไม่ให้ไปกระทบกับกลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารนั่นเองนึกออกไหมนะคะตอบข้อที่4นั่นเองนะคะ to maintain the smell and flavor of the food นั่นเองนะคะตรงกับเรื่องเลยอยู่บริเวณข้างล่างของย่อหน้า2นั่นเองค่ะโอเคนะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยหน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็มีที่มาเนาะมีวิวัฒนาการนะคะอ่ะไปต่อข้อที่13ข้อที่13ทุกคนค่ะโจทย์บอกว่า the black death คืออะไรนะคะเขาถามตรงๆเลยว่า black death คืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นการถามเหมือนถามคำศัพท์นิดนึงนะคะซึ่งเวลาเขาถามคำแบบนี้เนี่ยให้เราสังเกตจากบริบทเหมือนเราทำข้อสอบจะเป็นคำศัพท์เลยนะคะอันดับแรกลองแปลตรงตัวก่อน death ก็คือการตายเนาะ black คือสีดำการตายสีดำคืออะไรนะคะน่าจะไม่ดีแน่ๆอ่ะมาดูค่ะข้อนี้นะคะมันจะปรากฏตรงย่อหน้าที่3นั่นเองนะคะย่อหน้าที่3บอกว่าในศตวรรษที่14ค่ะไอ้เจ้า black deathคืออะไร Black Death คืออะไรแล้วสิ่งเนี้ยมันสเปรดทั่วยุโรปเลยมันมีการแพร่กระจายทั่วยุโรปนึกภาพตามอะไรแพร่กระจายทั่วยุโรปนะน้องบอกพี่วันค่ะอาร์มี่หรือเปล่ากองทัพแพร่กระจายทั่วยุโรปหรือข้อที่2 disease โรคตัวเนี้ยโรค Black Death แพร่กระจายทั่วยุโรปนะคะหรือข้อที่3 treatment หมายถึงการรักษาการรักษาแพร่กระจายทั่วยุโรปหรือข้อที่4 organization องค์กรแพร่กระจายทั่วยุโรปน้องว่าอะไรแพร่กระจายทั่วยุโรปจนกระทั่งมันต้องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนิดนึงด้วยเนื้อปะมันต้องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนิดนึงด้วยนะเพราะไอ้สิ่งนี้มันแพร่กระจายนะคะมันก็เลยเป็นการโปรโมทกระตุ้นส่งเสริมให้มีการเกิดขึ้นของ face maskของหน้ากากอนามัยเพื่อ offer some protection เพื่อใช้ในการป้องกันback death คือป้องกันอะไรจบค่ะป้องกันโรคค่ะนะคะป้องกันโรคนั่นเองนะคะคำว่า black death ก็คือเป็นชื่อโรคกาฬโรคนั่นเองลูกนะคะซึ่งระบาดใหญ่มากนะในช่วงศตวรรษที่14คนตายเป็นหมื่นคนเลยนะคะนี่เลยนะคะตอบข้อที่2นั่นเองนะคะนะคะตอบข้อที่2นั่นเองนะคะเพราะมันมีการแพร่ระบาดของโรคนะสเปรดไปทั่วยุโรปเลยนะคะก็เลยทำให้แบบคนอยู่ตรงนั้นยุคนั้นก็ต้องแบบจะหาอะไรมาป้องกันดีนะคะก็มีการประดิษฐ์นะคะส่วนที่เป็นหน้ากากอนามัยเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้คือวิวัฒนาการของหน้ากากอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัย face mask มีไว้เพื่ออะไรก็คือเพื่อ protection เพื่อป้องกันโรคนั่นเองเนี่ยค่ะอ่ะทีนี้เสริมนิดนึงคำว่าโรคน้องฟังพี่วันคำว่าโรคอยู่ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะน้องจำไปเลยลูกอยู่5คำนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง disease disorder sickness illness ailment 5คำนี้จำไปแปลว่าโรคนะ sickness เดาไม่ยากมาจากคำว่า sick illness ก็เดาไม่ยากมาจากคำว่า ill นะคะจะมีบางคำที่ยากๆหน่อยนะคะ disease disorder sickness เอาใหม่นะคะ disease disorder sickness illness ailment แปลว่าโรคหมดเลยจดไปลูกจดไปเผื่อมันออกโรคโควิดโรคอะไรแปลกๆอีกเนี่ยค่ะต่อไปข้อที่14ค่ะข้อที่14เขาบอกว่านะคะ the phrase this effective method refers to นะคะเขาบอกว่านะคะคำว่า this effective method นะคะrefer to อะไรคำว่า refer to แปลว่าอ้างอิงหรือพาดพิงนั่นเองนะคะไอ้เจ้าคำนี้พาดพิงถึงอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันว่าเฮ้ยมันน่าจะพาดพิงถึงอะไรนะคะแต่ว่าก่อนจะไปอ่านเนี่ยนะคะให้เราแปลตรงตัวก่อน method แปลว่าวิธีกระบวนการอ่านว่า method ไม่ใช่ method นะคะ method effective แปลว่ามีประสิทธิภาพไอ้เจ้าวิธีที่มีประสิทธิภาพ this แปลว่านี้วิธีที่มีประสิทธิภาพนี้คือวิธีอะไรทันไหมอ่ะไปดูเรื่องกันเลยนะซึ่งมันปรากฏช่วงท้ายๆของย่อหน้าที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะฮะลักษณะของการ refer พาดพิงเนี่ยให้น้องอ่านข้างหน้าก่อนนิดนึงนะฮะให้น้องอ่านข้างหน้าก่อนนิดนึง
เขาบอกว่า that same century นะคะในศตวรรษเดียวกันคือศตวรรษที่14นะคะลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะโอ้โหอัจฉริยะบุคคลของโลกใบนี้นะคะเขาบอกว่าคุณนะคะลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยนะคะได้ propose ได้เสนอให้มีการใช้ soaking cloth นะคะก็คือใช้ผ้าที่มันเปียกชุ่มด้วยน้ำนะ in water แล้วก็ place it on his face แล้วก็วางไว้บนหน้านะฮะ in order to เพราะเพื่อวางไว้บนหน้าเพื่ออะไร filter out เพื่อกรองออกซึ่ง toxic chemical กันนะฮะกรองสารเคมีมีพิษออกเนี่ยฮะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเข้าไปใน respiratory system ระบบหายใจของมนุษย์นั่นเองคือง่ายๆทุกคนค่ะศตวรรษที่14นอกจากจะเกิดกาลาโรคแล้วนะคะลีโอนาร์โดดาวินชีก็เกิดในยุคนั้นนะคะเขาเสนอให้เอาผ้าจุ่มน้ำ soaking with water เลยนะคะจุ่มน้ำนะครับเอาผ้าแบบชุ่มน้ำแล้วก็มาปิดปากเพื่อกันสารเคมีและเขาบอกว่าอะไรนะคะวิธีที่มีประสิทธิภาพนี้ทันไหมวิธีที่มีประสิทธิภาพนี้วิธีอะไรนะคะยังคงถูกใช้มาจนถึง today ทุกวันนี้เลยใช้ในเพื่ออะไรนี่ค่ะนะ fire escape ในการหนีเวลาแบบเกิดไฟไหม้อะค่ะถูกไหมเวลาสมมติบ้านเราไฟสมมติว่าแบบเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเขาจะแนะนำว่าให้เอาผ้าจุ่มน้ำแล้วก็ปิดปากไอ้เจ้าวิธีนี้ใช้จนถึงวันนี้วิธีนี้คือวิธีอะไรหนึ่งค่ะ cleaning respiratory system ทำความสะอาดระบบหายใจไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดค่ะนะคะ2ค่ะ proposing new painting technique เสนอเทคนิคการวาดภาพใหม่อันนี้กาคำว่าการวาดภาพทิ้งเลยค่ะเขาเอามาหลอกบางคนเห็นคำว่าลีโอนาร์โดดาวินชีนึกถึงการวาดภาพแต่ถึงการ painting อันนี้เอามาหลอกผิดค่ะนะ3 filter out chemical วิธีนี้คือการกรองออกซึ่งสารเคมีหรือข้อที่4วิธีนี้คือการใช้ผ้าที่ชุ่มน้ำมาเป็นตัวกรองเป็นฟิลเตอร์วิธีนี้ใช้จนถึงวันนี้วิธีอะไรก็คือวิธีการที่เราเอาเศษผ้าจุ่มน้ำแล้วก็มาปิดปากนั่นเองตอบข้อไหนลูกข้อที่4ค่ะนะฮะนะฮะวิธีการที่เราใช้เศษผ้าจุ่มน้ำมาเป็นตัวกรองสารเคมีซึ่งวิธีนี้มันเป็น effective method เป็นวิธีที่ใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเวลาเกิดไฟไหม้วิธีนี้เสนอโดยใครลีโอนาร์โดดาวินชีอัจฉริยะบุคคลของโลกฉ่ำมากนะคะและข้อสุดท้ายทุกคนค่ะ the purpose of the passage is to purpose แปลว่าวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้เพื่ออะไรเรื่องนี้เขียนเพื่ออะไร1 entertain ให้ความบันเทิงแล้วสนุกมากแล้วบันเทิงไม่สนุกเลยลูกเรื่องนี้เครียดอยู่นะsurprise ทำให้หนูประหลาดใจหรือ3 inform ให้ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวหรือ4 persuade โน้มน้าวมันคงไม่ใช่โน้มน้าวเนาะตอบข้อไหนทุกคนข้อนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวบอกประวัติที่มาว่าหน้ากากอนามัยปัจจุบันเนี่ยมีที่มาอย่างไรจริงปะเกิดตั้งแต่นู่นเลยค่ะยุคเปอร์เซียเกิดตั้งแต่ยุคราชวงศ์หยวนไล่มาเรื่อยๆจนถึงศตวรรษที่14ลีโอนาร์โดดาวินชีก็มีการเสนอวัตถุที่มันคล้ายกับหน้ากากอนามัยปัจจุบันนะทั้งหมดนี้เป็นการอินฟอร์มให้ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวตอบข้อที่3นั่นเองค่ะจบรีดิ้งเดี๋ยวไปตอบพาร์ทสุดท้าย text completion ค่ะมาทุกคนค่ะเรามาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือพาร์ท text completion หรือการเติมบทความให้สมบูรณ์นั่นเองซึ่งพาร์ทนี้จะยากนิดนึงนะคะมันจะเป็นพาร์ทที่เป็นการตัดคะแนนกันเลยนะคะมีอยู่5ข้อแต่ละข้อตอบอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยค่ะทุกคนค่ะจากเรื่องยาวๆแบบนี้เวลาทำข้อสอบเนี่ยให้เราดูทีละข้อนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าเราดูทีละข้อก็จริงแต่ทุกข้อมันคือเรื่องเดียวกันนะมันจะเชื่อมโยงกันนะฮะอ่ะเรามาดูข้อที่16ก่อนเลยนะฮะทุกคนค่ะข้อที่16เนี่ยถ้าดูจาก choice พี่บอกเลยนะฮะดูจาก choice เนี่ยมันจะวัดเรื่อง tense ค่ะมันจะวัดเรื่อง tense ค่ะน้องลองแบ่งแบบนี้ตามครูพี่วันนะแบ่งยังไงพี่วันนี้เลยค่ะนะฮะข้อที่1นะฮะกับข้อที่4ใช้โครงสร้าง have experienced นะฮะซึ่งเป็นโครงสร้างของ present perfectน้องจดไปค่ะน้องเจอ has have ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะอันนี้คือ present perfect นะคะถามว่า present perfect ใช้ยังไงหลักๆจะมีการใช้อยู่3อย่างด้วยกันนะคะ1เอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นะคะเช่นพี่วันเป็นติวเตอร์เป็นระยะเวลา20ปีเป็นตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้ให้ตอบ present perfect 2ค่ะสามารถเอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่เสร็จแล้วก็ได้นะ perfect คือเสร็จสมบูรณ์นะคะเอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่เสร็จแล้วก็ได้เช่น I have just finished my meals ฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จอย่างเงี้ยก็ได้จำไว้เลย perfect เสร็จสมบูรณ์นะและอีกแบบนึงที่ present perfect อาจจะออกก็คือเอาไว้เล่าประสบการณ์ก็ได้ค่ะนะเอาไว้เล่าลักษณะที่เป็นประสบการณ์ก็ได้เช่นพี่วันเคยทำนู่นเคยทำนี่เคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอะไรก็ตามที่เป็นแนวประสบการณ์นะขึ้นเขียนย่อๆปสกประสบการณ์ก็ตอบ present perfect ได้อันนี้การใช้ present perfect นะคะส่วนช้อยที่2กับช้อยที่3นะคะจะเป็นโครงสร้าง was were ตามด้วย verb ing นะคะซึ่ง was were ตามด้วย verb ing ตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างของ past continuous นะคะ past continuous นะคะนึกบอกเพื่อนค่ะ past continuous ใช้ยังไงนะคะ past continuous continuous มันแปลว่ากำลังค่ะมันเอาไว้เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่กำลังเกิดขึ้นใน past คือกำลังเกิดขึ้นในอดีตนะคะกำลังเกิดขึ้นในอดีตน้องบอกยังไงพี่วันเกิดขึ้นในอดีตกำลังเกิดขึ้นในอดีตเช่นพี่วันโทรถามน้องนะคะน้องฟิล์มเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนหนูทำอะไรอยู่ทำไมไม่รับสายน้องบอกอ๋อเมื่อคืนเที่ยงคืนหนูกำลังเล่นเกมเห็นไหมกำลังทำในอดีตฉะนั้นเนี่ยถ้าแปลว่ากำลังค่อยตอบ2กับ3เอาดูแค่นี้ก่อนอ่ะไปดูโจทย์กันนะคะข้อ16เขาบอกว่า according to statistic นะคะอ้างอิงมาจากนะสถิติตามที่สถิติขององค์กร Family First Aid ได้กล่าวไว้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อองค์กรเป็นชื่อเฉพาะนะคะตามที่สถิติได้รายงานไว้เขาบอกว่าอะไร about 30% of teenager นะคะประมาณ 30% นะคะของ teenager คือของวัยรุ่นของวัยทีนั่นเองนะคะ 30% ของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาจุดๆมีการพูดถึงสถิติทุกคนค่ะนะสถิติสิ่งนี้เนี่ยได้บอกว่าวัยรุ่นอเมริกาประมาณ 30% นะคะกำลังประสบในอดีตถ้าหนูตอบ was were ตามด้วย ing มันจะว่ากำลังประสบในอดีตกำลังประสบในอดีตแปลกๆไหมทุกคนหรือเขาต้องการเล่าประสบการณ์ว่าเด็กอเมริกันน่าจะมีประสบการณ์กับสิ่งนี้มีประสบการณ์กับอะไรทุกคนนะคะนี่ค่ะข้างหลังคือคำว่าบูลลี่หมดเลยบูลลี่ก็คือการกลั่นแกล้งรังแกนั่นเองน้องว่าตอบข้อไหนคะเอาง่ายๆเลยข้อนี้ไม่น่าแปลว่ากำลังมันไม่ได้กำลังเกิดขึ้นหรอวะเขาต้องการจะบอกว่านะคะประมาณ 30% ของเด็กอเมริกามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบูลลี่นะคะข้อนี้ต้องตอบลักษณะที่เป็นประสบการณ์นะคะทุกคนน่าจะมีประสบการณ์กับการบูลลี่นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องตอบ present perfect ซึ่ง present perfect ก็มี2ข้อไปอีกคือไม่1ก็4นะคะมีประสบการณ์กับการบูลลี่ซึ่งจะตอบ1หรือ4ล่ะน้องฟังพี่วันค่ะนะคะถ้าเราไปตอบข้อที่4หนูดูข้อที่4นะข้อที่4เขาจะมีคำว่า be bullying คือมี verb to be ตามด้วย ing มันจะแปลว่ากำลังอีกชั้นนึงถามนะคะเราเจอ verb to be ing มันจะแปลว่ากำลังอีกชั้นนึงมันจะกลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นอเมริกามีประสบการณ์กำลังบูลลี่มันไม่ต้องกำลังแล้วค่ะเนื้อปะมันไม่ต้องกำลังเลยค่ะข้อนี้คือเราต้องตอบข้อที่1ค่ะเอาปากกามาวงค่ะคิด2ชั้นชั้นแรกตอบ present perfect เพราะเป็นประสบการณ์เด็กวัยรุ่นอเมริกาประมาณ 30% มีประสบการณ์กับการบูลลี่นะท่อนแรกตอบ present perfect ก่อนส่วนท่อนหลังตรงนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบ gerund ค่ะข้างหลังที่เป็น verb ing เดี่ยวๆตรงนี้เราเรียกว่า gerund gerund จะแปลว่าการค่ะทุกคนมีประสบการณ์กับการทำบางอย่าง I have experienced I have experienced แล้วก็ตามด้วย ing ได้เลยนะฉันมีประสบการณ์กับการบูลลี่มีประสบการณ์กับการท่องเที่ยวมีประสบการณ์กับการทำบางอย่างข้างหลัง have experienced ตอบ verb ing ได้เลยตอบเจอรันได้เลยเอาเป็นว่าให้น้องไปทวน present perfect past con แล้วก็เจอรันอันนี้ต้องรู้ถึง3เรื่องใน1ข้อค่ะแต่ถือว่าน้องได้ติวกับพี่วันแล้วให้ดูเป็นแนวทางแล้วเราไปอ่านหัวข้อแกมมาดังต่อไปนี้นะคะอ่ะอ่านต่อนิดนึงเขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องหรือต้องเคยประสบพบเจอเกี่ยวข้องการบูลลี่นะคะ either or นะ either คู่กับ or ใช้คู่กันนะ either or แปลว่าไม่ว่าจุดๆหรือไม่ว่าจะเป็นคนบูลลี่เองอ่ะบูลลี่คือคนบูลลี่
นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนบูลลี่เองนะคนที่คอยไปแกล้งเพื่อนเองหรืออาจจะเป็นวิกทิมคือเป็นเหยื่อก็ได้แต่ทุกคนน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวข้อการบูลลี่เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนกระทำหรือเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะอ่ะไปต่อข้อที่17นะฮะข้อที่17นะฮะจะตอบ prep position ค่ะนะฮะ prep position ซึ่งตรงนี้น้องต้องรู้ความหมายทีละตัวคำแรกคำว่า on on แปลว่าบนแต่เสริมให้แปลว่าเกี่ยวกับก็ได้ดอกจันหลายคนไม่รู้นะฮะพี่วันกำลังอ่านหนังสือ on เนื้อหา the history of something พี่วันกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบางอย่างเนี้ย on แปลว่าเกี่ยวกับก็ได้จดไป2 for แปลว่าสำหรับ3 at แปลว่าที่4คำว่า to ระวังให้ดีค่ะ to ถ้าใช้กับสถานที่แปลว่าไปยังแปลว่าถึง I go to school I go to the market นะฮะแปลว่าไปยังแปลว่าถึงอีกอันนึงหลายคนจะไม่รู้ทูแปลว่าต่อได้ด้วยค่ะแปลว่าต่อได้ด้วยระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบอะไรไปดูเรื่องกันค่ะคำว่าข้อมูลนะสถิติเนี่ยนะ data แปลว่าข้อมูลเนาะข้อมูลได้บอกว่าอะไรนะคะ teenage bullying is more common among younger teen than it is among older teen นะคะเขาบอกว่าการบูลลี่เนี่ยค่ะการบูลลี่ในวัยรุ่นนักบอกว่าข่าววัย teen คือวัยประมาณเท่าไหร่วัยทีนก็คือวัยที่อายุภาษาอังกฤษลงท้ายด้วยคำว่าทีน11 11ไม่ใช่12ไม่ใช่มันจะเริ่มแต่13 13เห็นไหมเราใช้คำว่าทีน13 14 15 16 17 18 19พอเป็น20 20ไม่นับเป็นวัยรุ่นแล้วพูดง่ายๆวัยรุ่นเนี่ยมันจะประมาณ13ถึง19วัยทีนเนี่ย13ถึง19วัยทีนเขาบอกว่าการบูลลี่ค่ะการบูลลี่เนี่ยค่ะจะ more common คือพบเห็นได้ทั่วไปนะคะในหมู่ younger teen ในหมู่วัยรุ่นที่อายุน้อย13 14 15คือพูดง่ายๆมอต้นเนี่ยพบเจอได้ทั่วไปมอต้นเนี่ยบูลลี่หนักมาก more than มากกว่านะคะมากกว่า older teen มากกว่าวัยรุ่นที่อายุเยอะมากกว่าพวก17 18 19ง่ายๆมอต้นเนี่ยจะบูลลี่กันเยอะนะคะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้นะคะไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่าจดไม่ได้ถามเนื้อจริงๆเราอ่านตรงประโยคที่17นี้เลยลูกคำว่าสิ่งนี้ค่ะ this is likely because นะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าอะไร young teen วัยรุ่นที่อายุน้อยเนี่ย more vulnerable to physical bullying นะครับเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นอายุน้อยเนี่ยมีความ vulnerable หนูดอกจันคำนี้ค่ะคำว่า vulnerable หมายถึงเปราะบางนะเปราะบาง sensitive นะนะเขาบอกว่าเด็กอายุน้อยเนี่ยมีความเปราะบางจุดๆๆการบูลลี่ทางร่างกาย physical bullying ก็คือการรังแกกลั่นแกล้งทางกายภาพคีย์เวิร์ดนะทุกคนนะเราต้องเลือกคำที่ใช้คู่กับ vulnerable นะเด็กที่เขาบูลลี่กันเยอะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เปราะบางบนเปราะบางสำหรับเปราะบางที่หรือเปราะบางต่อการบูลลี่ค่ะข้อนี้ต้องตอบ vulnerable to ค่ะตอบข้อที่4เอาปากกามาวงค่ะเด็กกลุ่มนี้เปราะบางต่อการบูลลี่ในเชิงกายภาพนะจำไว้เลยนะเจอคำว่า vulnerable ต้องใช้คู่คำว่า to จบข้อที่17ไปต่อข้อที่18ค่ะนะข้อที่18ถามเรื่องคำเชื่อมค่ะคำเชื่อมคือ conjunction ค่ะนะคะให้น้องไปอ่านเรื่องนี้เลยน้องต้องแปลความหมายแต่ละตัวให้ได้ because แปลว่าเพราะif แปลว่าถ้า as far as แปลว่าเท่าที่ฉันรู้เท่าที่ฉันพูดได้นะฮะและ so that คำนี้ดอกจันนะเจอบ่อย so that แปลว่าเพื่อที่ว่าso that แปลว่าเพื่อที่ว่านะฮะอ่ะจะตอบข้อไหนนะฮะไปดูเรื่องกันเลยนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่า physical bullying is mostly seen with boys เขาบอกว่าการกลั่นแกล้งบูลลี่ทางกายนะฮะทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยนะฮะถูกพบบ่อยในเด็กผู้ชาย mostly seen คือพบเยอะนะฮะพบเยอะเลยในหมู่เด็กผู้ชายจุดๆๆเขาบอกว่าถ้าเป็น teenage girl เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยจะ favor จะชื่นชอบนิยมนะฮะ verbal and emotional bullying มากกว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะนิยมการบูลลี่โดยใช้คำพูดหรืออารมณ์มากกว่าต้นขาตรงนี้แบ่งให้ดีเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะชอบบูลลี่ทางร่างกายชกต่อยยกตัวอย่างจุดๆๆเด็กผู้หญิงจะชื่นจะนิยมชมจะบอกว่าชื่นชมชอบก็ไม่ใช่จะนิยมการบูลลี่แบบทางอารมณ์ทางคำพูดมากกว่า
จุดที่แหว่งตอบอะไรลองยัดแต่ละตัวเข้าไปค่ะเด็กผู้ชายชอบบูลลี่ทางร่างกายถ้าเด็กผู้หญิงชอบบูลลี่ทางคำพูดไม่น่าใช่นะเด็กผู้ชายชอบบูลลี่ทางร่างกายเท่าที่เด็กผู้หญิงชอบบูลลี่ทางคำพูดไม่น่าใช่เด็กผู้ชายชอบบูลลี่ทางร่างกายเพื่อที่ว่าเด็กผู้หญิงจะได้บูลลี่ทางคำพูดไม่น่าใช่คำตอบข้อนี้ข้อที่ดูโอเคที่สุดตอบข้อหนึ่งค่ะเด็กผู้ชายชอบบูลลี่ทางฟิสิกอลทางกายเพราะว่าเด็กผู้หญิงชอบอีกแบบนึงมากกว่านะฮะตอบข้อที่1 นั่นเองส่วนอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะน้องๆลองพิมพ์กันเข้ามาดูได้นะฮะว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าผู้ชายเนี่ยชอบฟิสิกอลบูลลี่นะฮะแต่ผู้หญิงชอบเวอร์บอลหรือไม่ก็อิโมชันนอลบูลลี่จริงเปล่าเนี่ยค่ะไปต่อข้อ19ค่ะนะฮะข้อ19ถ้าหนูสังเกตให้ดีจะเป็นคำว่า include ทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นคำว่า include ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่ง include เนี่ยปกตินะฮะถ้าเป็นกริยาจะแปลว่ารวมนะจะแปลว่ารวม in ไงเอามาข้างในก็คือแปลว่ารวมนะฮะแปลว่ารวมหมดเลยนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยเราจะตอบตัวไหนดีนะฮะข้อนี้พี่วันเสริมนิดนึงน้องต้องรู้จักเรื่องกริยาแท้และกริยาไม่แท้น้องไปเสิร์ชไปอ่านมาเรื่องนี้ได้เลยนะฮะน้องต้องรู้จักเรื่องกริยาแท้ไม่แท้นะฮะกริยาแท้คืออะไรกริยาแท้คืออยู่ใน12เทนส์นะแท้ต้องเทนหนูจำไว้สมมติ1ประโยคลูก1ประโยคนะฮะ1ประโยคแน่นอนค่ะที่เราเรียนต้องมีประธานบวกกริยาโรงเรียนไม่ค่อยสอนนะประธานบวกกริยากริยาอะไรน้องดอกจันค่ะประโยคปกติต้องมีประธานบวกกริยาแท้นะฮะกริยาแท้ที่อยู่ใน12เทนนะฮะเลือกมาเทนหนึ่งและถ้ามันมีกริยาแท้เรียบร้อยแล้วที่เหลือต้องปรับเป็นกริยาไม่แท้กริยาแท้มีได้แค่ตัวเดียวนะตอน1ประโยคนะฮะประธานบวกกริยาแท้เรียบร้อยที่เหลือปรับเป็นกริยาไม่แท้กริยาไม่แท้มีหลายประเภทน้องไปอ่านเลยมีเรื่อง participle นะฮะ participle เจออะไรเจอลั่นนะฮะแล้วก็ infinitive ทันไหมฮะ infinitive น้องฟังให้ดีนะง่ายๆ1ประโยคมีประธานบวกกริยาแท้พอมีกริยาแท้ปุ๊บที่เหลือค่อยปรับเป็นไม่แท้กริยาไม่แท้มี3ตัว participle gerund แล้วก็ infinitive พี่วันยกตัวอย่างเหมือนข้อที่1อะค่ะประธานคือวัยรุ่น 30% กริยาแท้คือ present perfect เห็นป่ะพอมีกริยาแท้ปุ๊บที่เหลือค่อยปรับเป็นไม่แท้ bullying เป็น gerund นี่คือกริยาไม่แท้นะประมาณนี้นะอ่ะข้อนี้จะตอบ include ในรูปแบบไหนมาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่านี่เลยนะคะเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงรายงานว่านะคะเด็กผู้หญิงรายงานว่าอ่านน้องจดตามพี่วันเด็กผู้หญิงเป็นประธานคําว่า report เป็นกริยาแท้ report แปลว่ารายงานนะคะเป็น verb ช่องที่1นะเป็นกริยาแท้ทีนี้น้องเจอคําว่า that น้องใส่วงเล็บนะฮะคําว่า that จะเป็นการเริ่มต้นของประโยคย่อยอย่าเพิ่งงงนะ that คือประโยคย่อยหล่อนพูดว่าฉันเชื่อว่า I believe that อะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่า that เนี่ยตั้งต้องตามด้วยประโยคย่อยประโยคย่อยคืออะไรนะ that บวกประโยคย่อยประโยคย่อยก็คือประโยคนี่แหละคือต้องมีประธานบวกกริยาแท้เช่นกันต้องมีกริยาแท้เช่นกันทำไมต้องมีกริยาแท้พี่วันอ่ะก็มันคือประโยคนะ girls report เป็นประโยคหลักหลังคำว่า that เป็นประโยคย่อยประโยคย่อยต้องมีประธานบวกกริยาแท้เช่นกันอ่ะมาหากันเลยประธานคือ they กริยาแท้คือ are คือ verb ช่องที่หนึ่ง present simpleนะเด็กผู้หญิงรายงานว่าเด็กผู้หญิงนั้นมักจะ target นะมักจะตกเป็นเป้าของ nasty rumors ตกเป็นเป้าของการ rumors ของข่าวลือที่สกปรกนะหนูเข้าใจไหมอันนี้คือแบบลองนึกแบบ mean girls นะฮะลองนึกแบบว่าพี่วันไม่อยากจะเหมารวมนะพี่ว่าผู้ชายบางทีก็เป็นเหมือนกันนะนะคือสมมุติเด็กผู้หญิงเนี่ยเขารายงานว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมักตกเป็นเป้าของข่าวลือที่สกปรกนะฮะน้องสังเกตค่ะเนี่ยหนูเห็น R ไม่รู้ R เนี่ยคือกริยาแท้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าจุดที่แหว่งตรงเนี้ยเราต้องตอบกริยาไม่แท้เพราะเรามีแท้แล้วเรียบร้อยคือ R นะจุดที่แหว่งเนี่ยเราต้องตอบกริยาไม่แท้นะฮะและอีกจุดสังเกตนึงหนูเห็นเครื่องหมายคอมม่ามั้ยลูกหลังคอมม่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นกริยาไม่แท้ใช่ไหมเพราะปกติถ้าเป็นประโยคหลักเราไม่เอาคอมม่ามาใส่อยู่แล้วนะ I eat sandwich หนูใส่คอมม่าอย่างงี้ไหมไม่ใส่ใช่ไหมฉะนั้นหลังคอมม่าตัวนี้ต้องเป็นกริยาไม่แท้นะจะตอบตัวไหนดีนะเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมักตกเป็นเป้าของข่าวลือสกปรกจุด sexual gossip การนินทาเรื่องเพศคือเพื่อนไม่อยากยกตัวอย่างเลยเพราะมันจะสกปรกจริงๆแบบ
เธอไปเอางี้เอาเบาหน่อยนะเธอไปจูบกับเขามาใช่ไหมเธอรู้ยังว่าคนนั้นอะไปจูบอะไรเงี้ยหรอป้าฟิวนั้นตรงนี้จะตอบอะไรดีนะฮะน้องฟังพี่วันกริยาไม่แท้นะฮะกริยาไม่แท้นะฮะนี่เลยกริยาไม่แท้มี participle gerund infinitive participle คือ verb ing กับ verb ช่องที่3อันนี้คือกริยาไม่แท้แสดงว่า ing เนี่ยคือกริยาไม่แท้อันนี้เข้ารอบ gerund คือ verb ing นะฮะก็คือข้อที่4เข้ารอบอยู่สมมติถ้าเรามองเป็น gerund อ่ะนะส่วน infinitive infinitive จะมีอยู่2ตัวคือ verb infinitive เฉยๆ verb infinitive ก็คือกริยาไม่เติมไม่ผันเช่นข้อ1เนี่ยเรามองเป็น verb infinitive ได้อันนี้ก็ยังเข้ารอบอยู่นะฮะหรือ infinitive with to to ตามด้วย infinitive to be to go ข้อ3ก็ใช่เหมือนกันพูดง่ายๆ1 3 4เป็นกริยาไม่แท้หมดเลยเราต้องตัดข้อ2แค่ข้อเดียวข้อ2 include เติม s คือ verb 1 verb 1คือกริยาแท้อันนี้ผิดส่วนจะตอบข้อไหน1ก็ตอบได้3ก็ตอบได้4ก็ตอบได้ข้อนี้พลิกไปอีกประเด็นนึงค่ะน้องจำค่ะ including อยู่ในรูป verb ing เหมือนว่าจะเป็นกริยาไม่แท้แต่ฝรั่งนิยมใช้ verb ing including เฉพาะ including นะฝรั่งนิยมใช้ including ในลักษณะที่เป็น preposition ค่ะฝรั่งนิยมใช้ including ในลักษณะที่เป็น preposition เหมือน in on at แล้วตามด้วยก้อนคำนามแปลว่ารวมไปถึงข้อนี้ค่ะเราไม่สามารถตอบ infinitive ได้ไม่สามารถตอบ to ได้แต่เราต้องตอบข้อที่4นะฮะเด็กผู้หญิงมักตกเป็นเป้าของการนินทาสกปรกรวมไปถึงเรื่องอะไรบ้างได้แก่เรื่องอะไรบ้างแล้วตอบ including แล้วก็ตามด้วยแบบฟีลว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอบข้อที่4ค่ะน้องเปิด dictionary เลยค่ะเปิด Oxford dictionary เลย including นะฮะมันอยู่ในรูป verb ing มันจะเหมือนเป็นกริยาไม่แท้แต่ฝรั่งใช้มันเป็น prep แล้วบวกก้อนคำนามนั่นก็คือ sexual gossip นั่นเองนะคะฉะนั้นเรื่องนี้หลายคนจะรู้สึกว่ายากเพราะว่าน้องหลายคนยังไม่รู้จักกริยาแท้ไม่แท้แต่ให้น้องไปทวนมาแท้คือ12 tense นั่นแหละกริยาแท้ส่วนกริยาไม่แท้มี participle gerund infinitive ไปอ่านเรื่องนี้มาเนี่ยค่ะอ่ะและข้อสุดท้ายข้อที่20ทุกคนค่ะสังเกตค่ะพี่วันใบให้เลยนะคะข้อนี้วัดเรื่องของ parallel structure ค่ะนะ parallel structure ค่ะparallel structure หมายถึงโครงสร้างคู่ขนานนะโครงสร้างคู่ขนานนะโครงสร้างคู่ขนานหมายความว่าไงนะฮะปกติแล้วนะฮะถ้าเราเจอพวกคำเชื่อมเช่นคำว่า and หน้าหลัง and ต้องขนานกันสมมุติหน้า and เป็น verb ing หลัง and ก็ต้องเป็น verb ing นะ I like swimming and gardening ฉันชอบการว่ายน้ำและการทำสวนเห็นปะ gardening and swimming เจอคำเชื่อมหน้าหลังต้องเป็นแกรมมาเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็น verb ing เหมือนกันหรือโครงสร้างคู่ขนานอาจจะใช้ในเรื่องการเปรียบเทียบก็ได้ใช้ในเรื่องการเปรียบเทียบก็ได้นะเช่นขั้นเท่านะขั้นกว่านะและการเปรียบเทียบก็ใช้เรื่องของโครงสร้างคู่ขนานได้เช่นกันเราต้องเปรียบเทียบแกรมมาเรื่องเดียวกันฉะนั้นหนูไปเซิร์ชเรื่อง comparison เรื่องการเปรียบเทียบเลยถ้าเราเจอเรื่องคำเชื่อมหรือเรื่องการเปรียบเทียบมันอาจจะโยงเข้าสู่โครงสร้างคู่ขนานก็ได้นะคะจะยังในคอร์สพี่วันสอนเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะไปดูข้อ20ข้อ20เขาบอกว่าเพิ่มเติม additionally เด็กผู้หญิงนะคะ more than เห็นว่า more than ไม่ more than ก็มากกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้ที่จะใช้อะไร exclusion exclude x แปลว่าออกหมายถึงการกีดกันเด็กผู้หญิงเนี่ยมักที่จะใช้วิธีการกีดกันเป็นเทคนิคในการบูลลี่มากกว่าเด็กผู้ชายมอร์แดนเพราะมากกว่าเป็นการเปรียบเทียบนะฮะเด็กผู้หญิงมักใช้วิธีการกีดกันแบบแบนไม่ให้เข้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะหรอมั้ย exclusion ใช้วิธีนี้มากกว่าเด็กผู้ชายคือพูดง่ายๆข้อเนี้ยมีคําว่ามอร์แดนมอร์แดนเพราะมากกว่าเป็นการเปรียบเทียบซึ่งเจอเรื่องการเปรียบเทียบปุ๊บอาจจะโยงเข้าสู่เรื่องโครงสร้างคู่ขนานก็ได้เวลาเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบแกมมาเรื่องเดียวกันสังเกตค่ะเขาใช้คําว่า girls areGirls แล้วตามด้วย are ตามด้วย verb to be ข้างหลังก็ต้องเป็นบางอย่างแล้วเป็น are เหมือนกัน use ตัดทิ้ง did ตัดทิ้ง do ตัดทิ้งตอบ2ค่ะ Girls are จุดๆมากกว่า boys are เห็นปะเทียบแกรมมาเรื่องเดียวกันตอบข้อที่2จบค่ะและนี่ก็คือ20ข้อของการเฉลยข้อสอบจริงที่แกตอิงปี64พี่วันไม่ขออะไรมากขอคนละ1ไลค์1แชร์
และถ้าถึง 1,000 ไลค์เดี๋ยวมาเฉลยข้อสอบปี63ให้เพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนคะเวลาทำโจทย์เนี่ยมันจะเป็นการรีเช็คตัวเองว่าเราได้เรื่องไหนหรือยังไม่ได้เรื่องไหนแล้วก็รีบอุดรอยรั่วเลยนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพิวันเก่งตรงหลายจุดออกเหมือนที่พิวันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงเหมือนที่ติวกราบครูพิวันเลยค่ะดีติวภาษาอังกฤษกับครูพิวัน Number 1 ที่แกดอิงแอนเอเลเวล